بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอความสุขสันติพระเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่รับชมอยู่ณสเต็กบางพรทุกๆท่านบรรดาชะบาบบรรดามุสลิมีนบรรดามุสลิมาตผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราหมายถึงผมและพี่น้องทุกๆท่านนั้นได้มาพบกันการพบปะการพบปะกันนั้นน่ะจะมีอยู่สองอย่างสร้างประโยชน์ให้กับเรากับไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับเราประโยชน์มากมายเป็นดุนยาวียะเกี่ยวกับโลกดุนยาอุคราวียะเกี่ยวกับโลกอาคิเราะห์สร้างประโยชน์แต่การพบปะที่ดีที่สุดนั่นก็คือการพบปะกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรามาไม่ได้มีเจตนารมณ์ว่าวันนี้จะมาชิมเนื้อสเต็กบางพรไหมมันนุ่มทุกคำไม่ใช่อันนั้นมันของสโลแกนอีกทีหนึ่งใช่ไหมมันนุ่มจริงไหมพิซซ่าเป็นยังไงข้าวยำไก่แซ่บเป็นยังไงหรือว่าผมอยากจะมากินเครื่องดื่มที่นี่หรือว่าเราอยากจะมาเจอกันด้วยเหตุอื่นไม่มีเลยแต่ว่าวันนี้เรามาพบกันด้วยเจตนาที่ว่าทำยังไงจะทำให้เรานั้นได้เข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวข้อในวันนี้อรอมฎอนห้องสอบของผู้ศรัทธาพอเวลาพูดถึงเดือนอรอมฎอนเนี่ยสิ่งที่เรานึกถึงก็คือการที่เราจะต้องอดอาหารการที่เราจะต้องอดอาหารการที่เราจะต้องพยายามรักษาอามันต่างๆแต่พี่น้องการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บ่าวนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าพระองค์นั้นจะได้อะไรจากการที่เรานั้นจะอดอาหารอัลลอฮฺตะอาลาให้เราเชื่อกุรบานอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ได้อะไรจากการที่เราเชื่อกุรบานหมายความว่าเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสูงส่งอยู่แล้วในการตออาของมนุษย์ไม่ได้ทำให้เกียรติของอัลลอฮฺตะอาลาที่สูงส่งอยู่แล้วสูงขึ้นไปอีกเพราะอัลลอฮ์สูงที่สุดหรือว่าการมะธรรมะซิยัดการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ของมนุษย์ก็ไม่ได้ทำให้อัลลอฮ์ตกต่ำเพราะอัลลอฮ์มีเกียรติอยู่แล้วแต่อามันต่างๆนั้นทำให้ตัวเราต่างหากนั้นสูงส่งขึ้นพี่น้องครับในเดือนอรอมฎอนที่จะมาถึงนี้วันที่เท่าไหร่ละ16นะเข้า16ชะบานแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ผมมองไปหลายๆคนอยู่ในวัยที่เรียกว่าเลข6ขึ้นหลายๆคนยังอยู่ในวัยที่ว่ากำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวอัลฮัมดุลิลลาห์เราอยู่กันณตรงนี้เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ทุกๆคนนะพี่น้องนะที่เป็นมุสลิมแล้วเขาจะได้อยู่ถึงห้องสอบอันนี้เขาไม่ได้อยู่ถึงก็เยอะแยะวันก่อนตายไปเข้าโรงพยาบาลไป3วันถามเป็นอะไรเป็นแผลเบาหวานที่เท้าตายแต่รอผมเจออยู่คนหนึ่งเป็นญาติๆกันนี่แหละแถวประเวศเยี่ยมคนป่วยเยี่ยมคนตายไปทั่วเลยนะเขาเป็นอะไรรู้ไหมเป็นมะเร็งไม่ตายสักทีอัลลอฮ์ยังไม่เอานี่แหละคือสิ่งที่เราต้องชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวันนี้เราดำเนินชีวิตอยู่และอัลลอฮ์ตะอาลายังให้หัวใจของเรานั้นเต้นอยู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของศาสนาหรือว่าเป็นเรื่องราวของทั้งโลกดุนยาทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้มันเกิดขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทดสอบบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาหลากหลายวะละนับลูวันนะกุมบิชัยอินมินันเข้าฟีวันจุ้ยวันนักซุมมินันอัมวานหรือวันฟุสมินันวัสมารอดวะบัชชิริซอบิรินอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าและแน่แท้เรานั้นจะทดสอบวะละนับลูวันนะกุมอัลลอฮฺบอกด้วยทดสอบใครทดสอบพวกท่านทั้งหลายด้วยกับอะไรด้วยกับสิ่งต่างๆจากความหิวจากความกลัวจากการพ้องการสูญเสียของทรัพย์สมบัติจากการสูญเสียชีวิตและพืชพันธุ์ธัญญาหารต่าง
วะบัชชิริซอบิรินและอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าจงแจ้งข่าวดีแก่ผู้ที่อดทนเถินถามสิว่าวันนี้พี่น้องครับบางพรร้านนี้ไหนร้านนี้เจ้าของเนี่ยเจ้าของรู้สึกยังไงเปิดมาวันนึงได้เท่าไหร่ผมว่ามีหลักหมื่นวันนึงมีหลักหมื่นแต่ว่าวันนึงขอปิดเพื่อให้ประโยชน์กับศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาเขาเสียดายไหมเสียดายพี่น้องวันนี้เรามีความกลัวไหมเราทุกคนมีความกลัวในเรื่องของดุนยาเรามีความกลัวถามวะลาชะบาบคนที่เป็นนักศึกษาที่เรียนฮาฟิซอัลกุรอานมีความกลัวไหมว่าอนาคตน่ะเราจะมีฐานะอย่างไรอนาคตเราเรียนไปแล้วเราจะไปต่อยอดยังไงวันนี้พี่น้องที่อยู่ตรงนี้เชื่อฟังในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ละเมิดไปสู่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามบ้างฐานะดีพี่น้องแต่ก็ไม่ได้หาประโยชน์จากการฐานะดีด้วยกับการกินดอกเบี้ยบ้างฐานะไม่ดีก็ไม่ยอมที่จะเพิ่มเงินของตัวเองด้วยกับการเล่นการพนันหรือว่าการซื้อหวยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราพี่น้องมันจึงเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่ว่าวันนี้เป็นเรื่องที่แย่สำหรับตัวของเราว่าวันนี้เราแต่ละวันไม่ได้กินอิ่มดีเหมือนกับคนรวยๆหรือว่าวันนี้ตัวของเราไม่ได้สุขสบายไร้ซึ่งความกลัวเหมือนกับคนที่เขามีฐานะมั่นคงหรือว่าวันนี้สุขภาพของเราไม่ได้แข็งแรงกว่าเดิมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องที่เกิดขึ้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงท้ายลงท้ายคำว่าฟะบัชชิรจงแจ้งข่าวดีที่แรกขึ้นนะว่าละนับบรุวันนะกุ้มอัลลอฮฺตะอาลาจะทดสอบพวกท่านอัลลอฮฺพูดรวมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวหรือว่าจะเป็นคนแก่อัลลอฮฺพูดรวมหมดเลยแต่พอเวลาถึงผลของมันอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้บอกรวมอัลลอฮ์บอกไว้แค่จงแจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนดังนั้นวันนี้มันพิสูจน์กันไม่ได้พี่น้องครับคนที่ได้เข้าสู่การทดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าวันนี้คนที่อามันรู้ราเรื่องราวของศาสนาดีกว่าจะผ่านบททดสอบได้ดีกว่าคนที่รู้ศาสนาน้อยกว่าไม่ใช่พี่น้องแต่สิ่งที่จะทำให้เรานั้นผ่านบททดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั่นคือความตักวาในใจของเรานี่คือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นผ่านการทดสอบได้พี่น้องและปรากฏว่าจุดมุ่งหมายสำคัญในการถือศีลอดนั่นคือมุ่งสู่การตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกเราเข้าห้องสอบพี่น้องอัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาเข้าห้องสอบยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายได้ถูกบัญญัติบังคับใช้แก่พวกท่านซึ่งการถือศีลอดกะมากุติบะอะลัลละซีนามินกอบลิกุมดังที่เคยได้ถูกกำหนดบังคับใช้แก่อุมมะห์ก่อนหน้าพวกเจ้าละอันละกุมตัตตะกูลเพื่อว่าที่พวกเจ้าทั้งหลายจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ให้บวชแทบตายแทนที่จะบอกว่าว่าเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์เอ้ยทำไมอัลลอฮ์ไม่บอกอย่างนั้นพี่น้องก็เพราะในสวรรค์ไม่มีที่ของคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ก็ในสวรรค์มันเป็นที่สำหรับคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นและที่สำคัญในนรกไม่มีคนตักวาต่ออัลลอฮ์อยู่นั้นเพียงพอหรือยังพี่น้องครับในการที่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้กำหนดการถือศีลอดมาให้กับเราเพื่อที่เราจะตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกให้เรามาสู่การทดสอบของอัลลอฮ์คนที่เข้าไปสู่สถานการศึกษาหรือว่าไปสอบอะไรก็ตามเขาเรียนมัธยมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยโรงเรียนฮาฟิซกุรอานมัดรอซะห์สอนศาสนาญามีอะห์สอนศาสนาคนพวกนี้เรียนกันสักกี่ปีเอาผมรวบหัวรูปท้ายให้เลยยาวๆหมายถึงเริ่มเรียนศาสนากัน15 ปี 15 ปีจบมาทำอะไรพี่น้องอยู่ใช้ชีวิตอีก40 ปีการเรียนการศึกษาการผ่านการทดสอบในสถานศึกษานั่นแหละครับมันยังผลให้ชีวิตที่ดำเนินอีก40 ปี 50 ปีเนี่ยมันอยู่อย่างปลอดภัย
เหมือนกับวันนี้ไปอบรมสอบใบขับขี่พี่น้องไปอบรมสอบใบขับขี่สอบกี่ชั่วโมงสอบกี่วันก็1วันที่ฟังอบรม2วันที่สอบปฏิบัติใช่มั้ยแล้วหลังจากนั้นได้อะไรมาได้ใบขับขี่มาขับทุกวันทุกวันจนกว่าจะหมดอายุนั่นน่ะพี่น้องเหมือนกันวันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องให้เราถือศีลอด1เดือน1เดือนกับ11เดือนที่ชีวิตของเรานั้นน่ะจะดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยพี่น้องในอายะห์อัลกุรอานเมื่อกี้เป็นเกร็ดความรู้ให้กับพี่น้องนิดนึงที่บอกว่ากามากุติบะอัลลาดีนมินกอบะลิกุมเหมือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บังคับเป็นฟัรดูให้กับประชาชาติก่อนหน้าเราน่ะเคยตั้งคำถามกันไหมว่าเดือนรอมฎอนกับการถือศีลอดอะไรมาก่อนกันเคยตั้งคำถามไหมเราถือศีลอดในเดือนอะไรรอมฎอนแล้วตกลงรอมฎอนกับการถือศีลอดมาพร้อมกันหรือว่าอะไรมาก่อนกันเคยตั้งคำถามไหมอายะห์เมื่อกี้เนี่ยในตัฟซีรอิบนุกะซีรได้บอกเอาไว้ว่าประชาชาติก่อนหน้าเราก็มีการถือศีลอดแต่ว่าเขาไม่ได้ถือ1เดือนเต็มในเดือนรอมฎอนแบบเราเขาจะถือทุกเดือน3วันทุกเดือน3วันทุกเดือน3วันเขาไม่เหมือนการถือศีลอดแตกต่างการทานอาหารซะฮูรก็มีแค่ในประชาชาติของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้แถมเป็นความรู้ให้และแน่นอนพี่น้องครับในเดือนรอมฎอนพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความประเสริฐกับอุมมะห์นี้พี่น้องอย่างที่อุมมะห์อื่นไม่มีเลยก็คือผลของการที่เรานั้นเข้าสู่การทดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทดสอบก็คือไลลัตุลกอดัรนี่แค่อันเดียวนะนี่คือผลเดียวนะยังมีอีกเยอะพี่น้องที่ว่ามันเป็นผลสอบแต่ก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่องผลสอบพี่น้องเรามาเข้าห้องสอบพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกว่าให้อายุเท่านี้ถึงเท่านี้ไม่ตั้งแต่คนที่ถึงอาเกนบาเล็กจนกระทั่งตายนี่แหละพี่น้องจะต้องถือศีลอดเอ้าแล้วไหนบอกว่าคนแก่แล้วไม่ต้องถือศีลอดต้องถือแต่อัลเลาะห์ยกเว้นให้หุกกลมนี้ไม่ได้หายไปไหนหุกกลมนี้ไม่ได้หายไปไหนคนป่วยหุกกลมการถือศีลอดก็ไม่ได้หายไปไหนคนแก่หุกกลมการถือศีลอดก็ไม่ได้หายไปไหนแต่อัลเลาะห์ตะอาลายกเว้นให้ดีมั้ยล่ะพี่น้องดีลองถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมประตูสวรรค์ของคนที่ถือศีลอดเอาไว้ให้แก่คนที่ต้องถือศีลอดเท่านั้นแล้วบอกว่าคนแก่ไม่ต้องถือศีลอดเสียใจมั้ยล่ะถ้าการชะฟาอะห์เอาไว้ก่อนดีกว่าอันนั้นคือผลผมจะคุยข้ามไปละพี่น้องการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนใครเรียกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกอัลเลาะห์ตะอาลาเรียกพี่น้องวันนี้ถ้าเข้าเดือนรอมฎอนมาร้านสเต็กบางพรบอกเลยพี่น้องที่อยู่แถวคูซ้ายคูขวามาที่ร้านเลยรู้แล้วรู้แล้วมีของแก้บวชจริงไหมจริงแต่นี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกพี่น้องเรารู้ไหมล่ะอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้อะไรแน่นอนพี่น้องครับเราไม่รู้เพราะว่าอะไรพี่น้องเพราะแค่เนี่ยมัดเดียวที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ในดุนยาที่ว่าคนต่างๆได้ช่วยเหลือกันที่สัตว์ต่างๆได้ดูแลห่วงใยลูกของมันพี่น้องยังกินไม่หมดยังแย่งชิงกันเลยแต่วันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกมาสู่การทดสอบเรียกทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่ใช่ว่าเรื่องของรอมฎอนเป็นในเรื่องของคนดีเท่านั้นเป็นเรื่องของคนไม่ดีด้วยในเรื่องของคนดีเพื่อเพิ่มการใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้รับความดีงามในเรื่องของคนที่เคยกระทำผิดเพื่อที่เขานั้นได้จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอดพ้นจากไฟนรกบุคคลทั้งหลายให้เข้ามาสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐเถิดเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะมีเสียงหนึ่งว่าอยู่หน้าดีมูนาดินยาบากิยันคอยริอักบิลจะมีเสียงเรียกเสียงหนึ่งขึ้นมาโอ้บรรดาผู้ที่แสวงหาความดีทั้งหลายอักบิลจงตอบรับเถิดจงตอบรับความดีงามอันนี้เถิดเมื่อรอมฎอนมาถึงวะยาบากิยัชชัรอักซิร
โอ้คนที่ยังหาเรื่องในเรื่องที่ไม่ดีอยู่เอาตัวไปอยู่ในเรื่องที่ไม่ดีอยู่อักซิรจงหยุดจงละเลิกได้แล้วฟะละฮูอุตกอรุมินันนารวะซาลิกะกุลไลละตินเพราะในทุกๆคืนนั้นจะมีการปลดปล่อยมนุษย์ออกจากไฟนรกของอัลเลาะห์ตะอาลาคนแต่ละคนเนี่ยพี่น้องครับมีอามันที่แตกต่างกันบางคนเนี่ยถูกกำหนดเอาไว้แล้วพี่น้องว่าเป็นชาวสวรรค์บางคนถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าเป็นชาวนรกนั่นคือในเรื่องของกอดอกอดัรแต่ว่าตรงนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความพิเศษในเดือนรอมฎอนเราไม่รู้พี่น้องว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะกำหนดเราอย่างไรวันนี้ผมพูดในเรื่องของศาสนาผมสุญูดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาตายไปผมอาจจะมุรตัดก็ได้วันอิยาซุบิลละอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยแต่ว่าในรอมฎอนตรงนี้แหละพี่น้องการทดสอบของอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยการให้เราต่ออ้างต่ออัลลอฮ์ตะอาลาด้วยการอดมันจะทำให้เรานั้นน่ะการันตีตัวเราได้เลยว่าอินชาอัลลอฮ์เรานั้นจะได้รับการปลดปล่อยจากไฟนรกดังนั้นอย่าประมาทพี่น้องดังนั้นอย่าประมาทเหมือนกับคนที่ขับรถแต่ไม่สอบใบขับขี่อาจารย์ดำโอ้โหฉันเนี่ยโอ้โหดิบมาแล้วแยกบาแลฉันดิฟมาแล้วทำไมจะต้องไปสอบไม่ต้องสุดท้ายแล้วเป็นไงเจอจ่าแยกไฟฟ้าโดนสิครับโดนไหมโดนอร่อยอาจารย์พูดเหมือนรู้นะผมไม่มีใบขับขี่เห็นไหมตะวักกันฟาฮุวะฮัสบูอร่อยเพียงพอแล้วนะพอเวลาไม่มีใบขับขี่เป็นไงไปเจอจ่าดูล้อผมยางตองแปดโอ้โหล้อซิ่งจ่าไม่ไว้ใจผมนะไม่มึงไม่มีใบขับขี่ไม่เคยไปสอบเหมือนกันวันนี้ในดุนยาเราไม่เคยทำข้อสอบที่อัลลอฮ์ตาลาให้พอเวลาไปเจอมาลาอิกะห์ที่ประตูสวรรค์ฉันทำดีไว้เต็มไปหมดเลยท่านไม่เชื่อฉันเหรอไม่ได้ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกให้ทำดังนั้นวันนี้โดยปกติธรรมชาติของคนที่เข้าห้องสอบจะไปสอบอะไรก็ต้องเตรียมสิ่งนั้นจริงไหมจะไปสอบขับใบขับขี่รถอัลโหลแจวเรือเลยจะผ่านไหมไม่ผ่านจะไปสอบวิชาคณิตศาสตร์คิดเลขคณิตศาสตร์ต่างๆแต่ก็นึกยุคนี้ภาษาอังกฤษมันดีนะไม่อ่านเลขไปอ่านภาษาอังกฤษพอเราไปถึงทำได้ไหมตกอย่างเดียวเหมือนกันวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการันตีสิ่งใดเอาไว้พี่น้องนั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำในสิ่งตรงนั้นๆเมื่อสักครู่บอกแล้วในเสียงเรียกตรงนั้นเรียกใครเรียกคนที่อยู่ในเดือนรอมฎอนเรียกคนที่อยู่ในเดือนรอมฎอนพี่น้องอย่าเป็นประเภทแบบว่าอัลลอฮฺจำอยู่หะดีษเดียวซูมูหรือรุยาตีฮีจงถือศีลอดเมื่อเห็นเดือนปรากฏว่าผ่านไป15วันแล้วยังไม่ได้บวชเลยอาจารย์เราก็ไปถามเฮ้ยทำไมไม่บวชยังไม่เห็นเดือนนบีบอกว่านะให้บวชเมื่อเห็นเดือนไม่ประเภทอย่างนี้พี่น้องต้องทุบนะต้องทุบวันนี้การที่เราต้องตักเตือนกันการที่เราต้องบอกกันตรงนี้ไม่ใช่อะไรพี่น้องนั่นคือสิ่งที่จะทำให้ตัวของเรานั่นแหละได้รับความเมตตาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเคยพูดไปแล้วหะดีษหนึ่งที่บอกว่ามันอะฮับบะลิลลาห์วะอับฆอดอลิลลาห์วะอะตอลิลลาห์วะมะนาอะลิลลาห์ฟะกอดิสตักมะนัลอีมานใครที่รักเพื่ออัลลอฮ์โกรธเพื่ออัลลอฮ์ให้เพื่ออัลลอฮ์ไม่ให้ก็เพื่ออัลลอฮ์อีมานของเขาสมบูรณ์เราได้ประโยชน์อะไรจากอีมานสมบูรณ์เคยตั้งคำถามไหมเราได้ประโยชน์อะไรกันในการที่เรารักกันเพื่ออัลลอฮ์แล้วอีหม่านสมบูรณ์เอาอีหม่านบังก็สมบูรณ์อีหม่านนิยีก็สมบูรณ์เราได้อะไรพี่น้องได้คำตอบว่าวันนี้ถ้าเรารักกันเพื่ออัลลอฮ์เราจะไม่เสียใจกี่ความรักแล้วที่ทำให้มนุษย์เสียใจพี่น้องเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้รักเพื่ออัลลอฮ์กี่ความรักแล้วที่วันนี้เราได้ให้กับสิ่งที่เรานั้นแสวงหามาในเรื่องของทรัพย์สินมาแต่เราไม่ได้รักเพื่ออัลลอฮ์เมื่อเราสูญเสียไปเราเสียใจดังนั้นจงรักเพื่ออัลลอฮ์อย่ามองว่าความรักนั้นมันคือรักระหว่างคนกับคนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเรียกว่ารักจงรักเพื่ออัลลอฮ์แล้วเราจะไม่เสียใจวะอับกอดอลิลละโกรธกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ทำไมล่ะเราเตือนกันในเรื่องของศาสนาแท้ๆแต่ทำไมมุสลิมถึงแตกแยกรังเกียจกันแยกสุเหร่ากัน
ก็วันนี้ในความโกรธของเราในบางทีมันไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์แต่มันเพื่อกลุ่มก้อนแต่มันเพื่อตัวของเราเองวันนี้ความเกลียดมันเลยทำให้เกลียดกันความโกรธมันเลยทำให้เกลียดกันแต่ถ้าเรารักโกรธกันเพื่ออัลลอฮ์เมื่อกี้บอกรักเพื่ออัลลอฮ์จะไม่เสียใจโกรธเพื่ออัลลอฮ์ก็จะไม่เกลียดกันจำเอาไว้ให้มันจริงนะโกรธเพื่ออัลลอฮ์เราจะไม่เกลียดกันวะตอลิลละให้เพื่ออัลลอฮ์ตาลาเราจะไม่เสียใจเหมือนกันเพราะเราจะไม่จนพี่น้องเราจะไม่ให้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะไม่เสียหายนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางแผนเอาไว้สำหรับการทดสอบของอัลลอฮ์ที่มีต่อมนุษย์พี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางข้อสอบเอาไว้วางข้อสอบเอาไว้แล้วว่าใครจะต้องทำข้อสอบข้อสอบทำตั้งแต่เมื่อไหร่สอบวันไหนให้เก่งข้อสอบข้อไหน30วันเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาวางไว้กลางวันให้ทำอะไรกลางคืนให้ทำอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้ทั้งหมดเลยพี่น้องครับเราพี่น้องเคยอ่านหะดีษกันมามันก็มารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบีฮีใส่สระครบด้วยมันซอมารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบีฮีอัลลอฮ์รอมฎอนเนี่ยอ่านกันต้นเนี่ยผมเชื่อจำได้โต๊ะจำได้ไหมโต๊ะยักษ์จำได้ใครก็ตามที่ทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนบาปของเขาจะได้รับการอภัยใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนบาปของเขาจะได้รับการอภัยอัลลอฮ์บวชแทนที่ว่าจะพูดในเรื่องของบุญบ้างให้อภัยอย่างเดียวพี่น้องถามว่าคนที่จะเข้าสวรรค์น่ะคือใครคือคนที่ไม่มีบาปติดตัวแก่เขาเลยถ้าเรายังมีบาปพี่น้องสวรรค์อย่าพึ่งแน่นอนการที่คนคนหนึ่งจะเข้าสวรรค์ด้วยรีดอของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ตามกฎเกณฑ์แล้วเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลารีดอใครบาปมีเท่าไหร่อัลลอฮ์อภัยให้นึกถึงใครผมพูดตรงนี้นึกถึงใครนึกถึงผู้หญิงที่ตักน้ำบาปมาตลอดชีวิตบาปใหญ่ด้วยพี่น้องบาปใหญ่ด้วยไม่ได้เตาบัตตัวแต่เมตตามะคลูกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเหตุให้อัลลอฮ์ตะอาลาพอพระทัยอัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดเลยดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเรื่องเล็กทำให้อัลลอฮ์พอพระทัยด้วยเพราะการกระทำที่เห็นแก่อัลลอฮ์ตะอาลาเหมือนกันวันนี้การถือศีลอดที่ไม่มีใครเห็นพี่น้องนั่นมันก็ทำให้เราได้รับความพอใจจากอัลลอฮ์ตะอาลาเหมือนกันบวชแต่ละคนพี่น้องทำข้อสอบเหมือนกันนติจะผลสอบไม่เหมือนกันเพราะบางคนนี่บวชพี่น้องความดันขึ้นบ้านหมุนจริงไม่จริงบางคนนี่มึนหัวพี่น้องน้ำตาลตกคนหนุ่มๆคนเข้มแข็งหน่อยก็เป็นไงพี่น้องแข็งแรงแต่ไม่ใช่อะไรพี่น้องอัลลอฮ์เซเว่นก็อยู่ตรงนี้อยากทำนู่นทำนี่ได้ทุกอย่างแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนมีบททดสอบไม่เหมือนกันดังนั้นตัวของเราวันนี้พี่น้องเตรียมตัวของเราให้ดีเราจะเข้าสอบเราต้องเตรียมอะไรบ้างอัลลอฮ์บอกไว้หมดแล้วบอกไว้หมดแล้วนะครับในช่วงแรกเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ดำพูดต่อนะยังมีในเรื่องของการว่าวันนี้เราเข้าสู่การทดสอบถ้าสอบผ่านจะได้อะไรแล้วทำยังไงให้สอบตกพี่น้องเดี๋ยวจะบอกให้ไอ้ให้สอบผ่านน่ะบอกกันอยู่แล้วพี่น้องทำไมไม่บอกล่ะทำยังไงให้สอบตกต้องบอกกันสิเพื่ออะไรจะได้ไม่ทำบางทีไม่บอกไม่ได้สอนกันว่าไอ้ทำอย่างเงี้ยสอบตกก็ทำไม่รู้ตัวอัลลอฮ์ทำมาตั้งนานดีเพิ่งมารู้ก็ยังดีแต่ทำไปตั้งนานพี่น้องไปยืนหน้าอัลลอฮ์โอ้โหเต็มที่เลยฉันทำมาเยอะแยะนะเรื่องเมื่อวานเห็นไหมในโซเชียลเนี่ยโอ้โหนะอาจารย์ดำนะพูดกันไม่ค่อยจะได้แล้วพี่น้องนิสฟูชะบานนะอัลลอฮ์พี่น้องทำไมล่ะจะไปเถียงทำไมว่าอัลลอฮ์ไม่ลงมา
ใครเถียงว่าเมื่อวานนิสฟูชาบานอัลลอฮ์ไม่ลงมาอัลลอฮ์ลงทุกวันจริงไหมไม่ได้เถียงแต่อัลลอฮ์ลงทุกวันแต่ไม่ใช่ว่าไปเจาะจงไม่ได้เถียงว่าวันนี้อ่านกุรอานไม่ได้ไม่ได้เถียงเห็นไหมพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องเรื่องมันไม่ได้มีอะไรหรอกเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าวันนี้เราจำทำต้องรู้ที่ทำต้องรู้ที่ทางที่มาที่ไปแค่นั้นเองพี่น้องอ้าวเดี๋ยวช่วงแรกผมให้อาจารย์อาดัมพูดต่อก่อนครับบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอะซีมศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิوصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ฮัมดุลิลลาห์ครับกล่าวขอความสันติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับก็ฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เป็นวันที่เรามาพูดคุยกันมาตระเตรียมเข้าสู่เดือนอันยิ่งใหญ่ก็คือเดือนละมอดอนซึ่งชีวิตของเราเนี่ยหลายคนเนี่ยผ่านรอมฎอนมาหลายครั้งมากกว่า10ครั้งก็มีนะครับพวกเราเนี่ยผ่านรอมฎอนมามากกว่าชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ารอมฎอนเนี่ยถูกบทบัญญัติลงมาเนี่ยตอนที่นบีเนี่ยอพยพไปมะดีนะห์แล้วฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะประสบพบเจอรอมฎอนเนี่ยเพียงแค่ประมาณ9ถึง10ปีเท่านั้นเองนะครับกว่าหลังจากนั้นนบีก็เสียชีวิตไปแสดงว่าพวกเราเนี่ยเจอรอมฎอนหลายๆคนเจอรอมฎอนมามากกว่าท่านนบีรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่ประเสริฐมากเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บเอาไว้ไม่ให้ยะฮูดีไม่ให้นะซารอได้ล่วงรู้คือเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมุสลิมมากรักคนของท่านนบีมากๆมีอยู่หลายๆเรื่องนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกปิดเอาไว้ไม่ให้ใครรู้แต่จะให้พิเศษก็คือประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมมีหะดีษอยู่บทนึงที่ผมจําแล้วผมรู้สึกดีใจที่เราได้เกิดมาอยู่ในคนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบเทียบได้เล่าเรื่องคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกว่าจ้างให้ทำงานบางสิ่งบางอย่างแล้วก็จะตบรางวัลให้ปรากฏว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยทำงานไปแล้วพอมาถึงตอนกลางวันเนี่ยก็เกิดความร้อนจากสภาพอากาศร้อนจากสภาพอากาศสุดท้ายก็ยกเลิกงานบอกกับนายจ้างว่าไม่ไหวแล้วขอยกเลิกงานและไม่เอาแล้วค่าจ้างไม่เอาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เหลืออีกครึ่งวันใช่ไหมฮะงานมันก็จะจบเงินก็จะได้แต่เขาปฏิเสธนายจ้างก็ไปจ้างคนอีกกลุ่มหนึ่งปรากฏว่าเขาก็ตกลงจะทำตั้งแต่ครึ่งวันเนี่ยประมาณบ่ายโมงเนี่ยจนกระทั่งถึงตอนเย็นจบวันก็ปรากฏว่าพอทำมาได้ประมาณสักสามโมงสี่โมงเย็นประมาณอัสรีเนี่ยอากาศมันเย็นนะคราวนี้ดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยอากาศเริ่มเย็นไม่ไหวยกเลิกงานยกเลิกงานเจ้าคนที่จะให้รางวัลเนี่ยเขาจะให้ถึง2เท่าด้วยกันเลยนะตั้งแต่คนกลุ่มแรกที่ไม่ได้รับคนกลุ่ม2ก็จะให้ปรากฏว่าเขาก็ไม่เอาก็เลิกเหลือเวลาอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองก็จะครบสัญญาก็ปรากฏว่าทั้ง2กลุ่มก็ยกเลิกเหลือกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายถ้าหากว่าทําจากแค่เวลาอัสรีจนถึงมักริบเนี่ยจะได้รางวัล2เด้งเลยจากที่จะให้คนกลุ่มแรกและคนกลุ่มสองและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อธิบายว่าประชาชาติของเราเนี่ยคือคนกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มชนที่ใกล้ที่จะได้รับรางวัลมากที่สุดมันมีความพิเศษหลายอย่างที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับและคนของท่านนบีได้รับอย่างเช่นวันศุกร์เนี่ยคิดดูสิโลกนี้ถูกสร้างมานานขนาดไหนผู้คนก็ทำการทำอิบาดะห์ทุกๆวันเลยนะแต่ไม่รู้ว่าวันศุกร์เป็นวันที่สำคัญน่ะยิวนสรอเขาไปให้วันสำคัญวันอื่นยิวไปให้วันสำคัญวันเสาร์เขาไปนับวันที่อัลลอฮฺสุบตะลาสร้างโลก6วันใช่ไหม
และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพักวันหนึ่งก็คือวันเสาร์เขาไปนับวันเสาร์เป็นวันพักเขาก็ให้ความสำคัญกับวันเสาร์ทำอิบาดัตขมักขม้นแต่วันเสาร์งานก็จะไม่ทำเลยชาวคริสเตียนหรือว่านาซอรอเขาก็จะมีวันของเขาเป็นวันอาทิตย์เขาจะมุ่งเน้นไปโบสถ์ไปวัดของเขาก็คือวันอาทิตย์เขาไม่รู้เรื่องเลยว่าวันไหนสำคัญจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกว่าในวันศุกร์มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ใครก็ตามขอดูอาในช่วงนั้นดูอายุสตยาบจะถูกตอบรับใครละหมาดซุบฮีทันญะมาอะฮ์ตอนซุบฮีนะครับในวันศุกร์เท่ากับเป็นการละหมาดที่ดีสุดในแต่ละอาทิตย์คือมีหลายๆเรื่องที่ประชาชาติอิสลามได้รับคนอื่นไม่ได้รับเช่นในเรื่องของฟาติฮะห์ขนาดว่าอายะกุรอานองค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาเนี่ยถามว่าอัลเลาะห์ส่งคัมภีร์มาทุกๆกลุ่มชนแต่สำหรับกลุ่มชนของนบีมุฮัมมัดที่ว่าสมบูรณ์เนี่ยเพราะว่าหนึ่งในความสมบูรณ์นั้นคือฟาติฮะแล้วก็สองอายะสุดท้ายของบะกอเราะห์ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครได้รับมาก่อนเลยรวมไปถึงรอมฎอนด้วยอย่างที่อาจารย์มุบารอกบอกว่าถามว่ารอมฎอนมากับการถือศีลอดอันไหนมาก่อนกันการถือศีลอดมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมถ้าหากว่าเราไปศึกษาในตำรับตำราของอิบนุกะซีรบิดายะวะนิฮายะเป็นตำราที่รวบรวมถึงประวัติศาสตร์ตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างโลกจนกระทั่งถึงสิ้นสุดโลกบิดายะแปลว่าการเริ่มต้นนิฮายะว่าการสิ้นสุดในนั้นก็จะพูดถึงนบีอาดัมได้รับการถือศีลอดด้วยมีร่องรอยของการถือศีลอดในสมัยนบีอาดัมตลอดมาจนในสมัยนบีนูห์ถือศีลอดยังไงครับนบีดาวูดก็มีถือศีลอดนบีอีซาก็มีถือศีลอดนบีมูซาก็มีถือศีลอดนบีมูซาตอนที่ขึ้นไปเอาคัมภีร์เตารอตเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมูซาถือศีลอดกี่วัน30วันและเพิ่มไปอีก10วันเป็น40วันนบีอีซาก่อนที่บันิอิสราเอลบอกนบีอีซาว่าเอามาอิดาลงมาให้ผมหน่อยอยากจะเห็นถึงสัญลักษณ์หรือว่าสัญญาณของพระผู้เป็นเจ้ามาอิดาหมายถึงโต๊ะอาหารอยากจะเห็นโต๊ะอาหารลอยมาจากท้องฟ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าได้เดี๋ยวจะให้แต่ต้องถือศีลอดก่อน30วันชาวคริสเตียนก็ถือศีลอด30วันกลุ่มชนของนบีอีซาถือศีลอด30วันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเอาโต๊ะอาหารลงมาให้เห็นทุกกลุ่มชนจะมีการถือศีลอดแต่คำถามว่าเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออะไรคือเราเรียนกันมาเยอะมากเลยว่าการถือศีลอดเพื่อความยำเกรงถามจริงๆว่ายำเกรงตรงไหนคุณสามารถไขปริศนาตรงนี้ได้หรือไม่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างการถือศีลอดให้เรามาอดอาหารเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยตรงไหนมุมไหนยังไงเพราะว่าโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์เนี่ยจะขอบคุณอะไรสักอย่างหนึ่งจะรักใครสักคนหนึ่งจะดีใจกับใครสักอย่างหนึ่งต้องได้รับไม่ใช่เป็นผู้ที่ให้ไม่ใช่ถูกทำร้ายถ้าคุณถูกทำร้ายเนี่ยคนที่มานั่งฟังบรรยายถูกทำร้ายเนี่ยคุณจะรักคนที่เขาทำร้ายได้ไหมแน่นอนด้วยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ไม่ได้เราจะรักคนที่ทำร้ายเราไม่ได้เหตุไฉนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบทบัญญัติให้เราอดอาหารอดข้าวอดน้ำอดทุกอย่างเลยอ่ะขณะที่คนอื่นเขากินได้แต่เราต้องมานั่งอดเพราะอะไรแล้วก็บอกว่าเพื่อความยำเกรงยำเกรงตรงไหนเคยคิดไหมปริศนาตรงเนี้ยทำไมล่ะอดอาหารแล้วมีความรู้เพิ่มพวกคุณอดอาหารแล้วความรู้เพิ่มไหมก็ไม่ได้เพิ่มนี่แล้วมันเกิดความยำเกรงตรงไหนกันเนี่ยสำคัญนะเพราะเป็นร่องรอยที่คนที่ได้รับความสำเร็จเนี่ยเขาทำกันมาก่อนเราก็ต้องมาพูดคุยกันนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการอะไรจากเรากันแน่กับการถือศีลอดยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย
อัลลอฮ์พูดถึงคนที่มีความเชื่อต่ออัลลอฮ์แบบมั่นใจอ่ะคุณเชื่ออัลลอฮ์ไหมคุณเชื่ออัลลอฮ์ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมกูทีบะอะลัยกุมุสซิยามพวกท่านเนี่ยถูกกำหนดให้มีการอดอาหารถือศีลอดแคมากูทีบะอะลัลลาดีนมิงกอบะลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนเสมือนที่คนก่อนหน้าท่านเขาได้ถูกบทบัญญัติเช่นเดียวกันละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อที่พวกท่านจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมจะบอกให้พวกเราได้ทราบถึงฮิกมะห์ในการที่เราต้องมาอดอาหารอดน้ำอันดับแรกเลยนะครับความเป็นมนุษย์ของเรากับโลกดุนยาเนี่ยมันไม่ใช่ของคู่กันมาแต่เดิมเรากับโลกดุนยาเนี่ยไม่ใช่ของคู่กันมาแต่เดิมเราที่ถูกสร้างตั้งแต่แรกเลยเท้าของเราเนี่ยเหยียบอยู่ในสวรรค์ตั้งแต่แรกแล้วเสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทดสอบเราให้ลงมาอยู่ในโลกที่มันไม่ถาวรไม่ตลอดไปโลกที่เป็นโลกของการทดสอบแต่ไอ้โลกการทดสอบที่เราอยู่เนี่ยมันมีความหอมหวานมันมีสิ่งดึงดูดมันมีบางสิ่งบางอย่างกักขังตัวเราไว้ไม่ให้เรากลับไปสวรรค์ของอัลลอฮ์หรือว่าบ้านเดิมของเราเองไอ้ดุนยาเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะฟังจากที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงดุนยาสิพี่น้องนบีเคยส่งเสริมพวกเราบรรดาซอฮาบะห์ให้รักในดุนยามากกว่าอาคิเราะห์หรือไม่ไม่นบีไม่เคยนบีเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเทียบดุนยาเนี่ยเหมือนกับปีกของยุงโอ้โหเปรียบเทียบถือว่าต่ำสุดเลยเปรียบเทียบปีกของยุงอ่ะคนที่แสวงหาโลกดุนยาอยู่เนี่ยลองคิดดูให้ดีนะคนที่แสวงหาเงินทองหาทรัพย์สมบัติหาบ้านหาความสุขอย่างมากมายในโลกดุนยาลองคิดดูให้ดีถ้าวันนี้ผมแจกปีกยุงกลับบ้านมีใครเอามั้งดุนยาทั้งหมดเท่ากับปีกยุงความจริงของมันคือเรื่องนี้แต่ใครจะมองเห็นนะใครจะมองเห็นว่าไอ้ดุนยาทั้งหมดมันเท่ากับปีกยุงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบเอานิ้วจุ่มไปในทะเลเอาขึ้นมาบอกสิ่งที่ติดมานิ้วอะดุนยาแต่สิ่งที่อยู่ในทะเลนะอาคิเราะห์โลกของเราจริงๆโลกถาวรจริงๆโลกที่เราจากมาประเดี๋ยวแล้วเราก็จะกลับไปฉะนั้นดุนยาเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงดุนยาเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรรู้ไหมมุสลิมทุกคนรู้ใครยกมือและตะโกนบอกมาเลยดุนยาจะคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันดับสลายไม่มีใครกล้ายืนยันใช่ไหมแสดงว่ามุสลิมเรารู้อยู่แล้วอะรู้นะรู้อยู่แก่ใจว่าดุนยาเสื้อผ้าเงินทองทรัพย์สมบัติทุกสิ่งที่หามาทั้งหมดมันจะต้องจากเราไปทุกคนรู้อันนี้คือดุนยาพูดถึงคนบ้างคนและคนเป็นยังไงคนก็มีลักษณะที่ไม่พอเพียงเช่นเดียวกันมนุษย์อย่างเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่พอเพียงใช่ไหมไม่เพียงพอมนุษย์จึงต้องไปอยู่ในอาคิเราะห์จริงๆมนุษย์เหมาะสมจะอยู่ในโลกหน้าในสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะว่าในสวรรค์ของอัลลอฮ์มีทุกอย่างที่มนุษย์พอเพียงอยากจะได้อะไรในสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์มีให้หมดเลยอยากจะได้อะไรอ่ะบ้านสักกี่ชั้นอยากจะแต่งงานสักกี่คนอยากจะมีรถสักกี่คันอยากจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์มีให้หมดฉะนั้นมนุษย์เนี่ยความเหมาะสมของเขาความคู่ควรของเขาเนี่ยควรจะอยู่ในสวรรค์มากกว่าอยู่โลกดุนยาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงมนุษย์บอกว่าอะไรวะลาวกานะลิอิบนิอาดัมวาดิยานิมินมาลินหากว่าลูกหลานอาดัมนะมีทรัพย์สมบัติเท่ากับหุบเขาทั้งสองหุบเขาเท่ากับภูเขาทั้งสองลูกก็ตาม
แน่นอนว่าลับตะกอวาดียันซาลิซันเขาจะเอาอีกพวกเราเนี่ยไม่มีลิมิตจะเพียงพอแน่นอนความเป็นมนุษย์ของเราอะที่อัลลอฮ์สร้างมาเราไม่มีลิมิตจะเพียงพอวันนี้เราได้เงินเราคิดในใจนะว่าเราเนี่ยจะได้เงินหมื่นเดียวชีวิตเราเดือนหนึ่งพอทุกคนคิดได้ใช่ไหมแต่เชื่อไหมเวลาที่เราได้หมื่นหนึ่งและมีคนบอกว่าเอาไหมสองหมื่นเดือนหนึ่งเอาไหมเอาแสดงว่าหมื่นหนึ่งไม่พอเนี่ยล้านหนึ่งยังไม่พอเลยพี่น้องเชื่อผมไหมเพราะนี่คือความเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาไม่ได้ควบคู่กับดุนยาดุนยาไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้กับมนุษย์นบีบอกอินนัดดุนยาคุลิกอตละกุมว่าอินนักุมคุลิกอตุมลินอาคิเราะห์ดุนยาสร้างมาให้เป็นทางผ่านกับพวกท่านแต่พวกท่านถูกสร้างมาให้อยู่อาคิเราะห์ฉะนั้นมาพูดถึงรอมฎอนชัดรอมฎอนอิบาดัตเดียวที่สามารถควบคุมลิมิตของเราให้ไม่ต้องการดุนยาได้นี่แหละคือเป้าหมายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่ผมบอกว่าเราจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยโดยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์จะต้องรักบุคคลที่ให้มีคนเอาตังค์มาให้เราเนี่ยเราขอบคุณมีคนเอาตังค์เราไปเราด่าทันทีเลยเอาเงินเราไปทำไมแต่ว่าแล้ววันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ดีๆก็มาห้ามเรากินห้ามเราดื่มห้ามทำนู่นห้ามทำนี่ห้ามเป็นระยะเวลานานด้วยเดือนหนึ่งเต็มๆแต่ถามว่าอัลลอฮ์ห้ามเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เรากลับมาสู่ภาวะคู่ควรกับการไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ก่อนที่เราจะเลยเถิดไปไกลกับการกินของเรากับความต้องการของเรากับสิ่งที่เราแสวงหาอยู่ในโลกนี้ถ้าเราไม่มีรอมฎอนแล้วล่ะก็วันนี้เราจะไม่มีลิมิตในการแสวงหาปัจจัยยังชีพถ้าเราไม่มีรอมฎอนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลซะลิอิบนีอาดัมอิลลาฮักหรือว่าไลซะลิอิบนีอาดัมอิลลาฮักไม่ใช่สำหรับลูกหลานของอาดัมนอกจากสิ่งบางอย่างอย่างเท่านั้นเองอัลฮักกับตัวนี้นักวิชาการมีความคิดเห็นแตกต่างกันบางทัศนะก็บอกว่าฮายะว่าความต้องการบางทัศนะก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ที่ลูกหลานอาดัมได้รับจริงๆในโลกดุนยาที่นอกเหนือจากนี้จะต้องถูกสอบสวน1ใบตุนยัสกุนูฮูบ้านหลังหนึ่งที่เราเอาไว้อาศัยอยู่2ซาบุนจูวารีอูรตะฮูเสื้อผ้าเอาไว้ปกปิดเอาเราะห์ 3 ยิลฟุลคุมซ์ก็คือขนมปังที่ทำให้เราอิ่มสักมื้อหนึ่ง 4 อัลมาน้ำที่ทำให้เราดับกระหายนี่คือสิ่งจำเป็นของเราแค่นี้เองในดุนยาฉะนั้นการถือศีลอดเนี่ยสมมติว่าพวกคุณกินมาตลอด11เดือนวันหนึ่งกินวันละ4มื้อบางคนกิน5มื้อบางคนกินไม่เป็นบัญญะบัญญังเลยอยากจะกินเจออะไรก็กินไม่หมดเลยพอมาถึงเดือนรอมฎอนต้องยับยั้งการรับประทานอาหารตั้งแต่ตอนเช้าจนกระทั่งถึงตอนเย็นตอนกลางวันหิวมากไม่เคยต้องมาอดอาหารอะไรขนาดนี้ไม่เคยต้องมาอดน้ำขนาดนี้เลยจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกดินนึกในใจนะเดี๋ยวออกเดี๋ยวอะไรฮะพอออกจากการถือศีลอดเมื่อไหร่นะจะกินกระจายเลยสเต็กบางพอนี่กินมาทุกเมนูเลยใช่ไหมนี่คือความรู้สึกของมนุษย์จริงๆนะความรู้สึกของมนุษย์จริงๆเวลาถือศีลอดเนี่ยทั้งวันเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลยเห็นเมนูโอ้โหข้าวผัดปูสเต็กบางพอนี่ได้ข่าวว่าเรื่องชื่ออยากกินจังพอเห็นข้างๆอะไรฮะสเต็กโอ้โหสเต็กทีโบนสั่งไม่หมดเลยขนมมงวนหัวตั้งแต่พอละศีลอดกินได้กี่มื้อกินได้แค่นิดเดียวกินนิดเดียวอิ่มพุงกลางไปไม่ไหวแล้วแล้วก็มานึกขึ้นได้เออชีวิตเรานี่มันก็แค่นี้จริงๆอะนะคือวันหนึ่งอะเรากินแค่มื้อเดียวแม่งอยู่ได้ทั้งวันน่ะ
น้ำที่เราแบบว่าเราคิดว่าเราก็กินมันตลอดทั้งวันแต่ปรากฏว่ากินแค่ดับกระหายครั้งนึงโอ้โหมันอยู่ได้แล้วอะสำหรับคนที่มีสติปัญญานะเขาจะคิดทันทีเลยว่าเราแค่นี้กับดุนยาจริงไอ้ที่ผ่านมาทั้งหมดเลยกินมาตลอดทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเงินที่เสียไปในแต่ละวันนะครับมื้อนึงเนี่ยหลายหลายบาทเนี่ยเสียไปในแต่ละวันเดือนนึงมานับแล้วเนี่ยหลายพันเกือบหมื่นแล้วถ้าหากว่าเรามาลบใหม่ตั้งแต่รอมฎอนที่เราต้องเสียกับอาหารที่เรากินแค่มื้อเดียวอิ่มเนี่ยหรือว่ากินน้ำอิ่มเนี่ยเราจะเหลือเงินอีกก้อนนึงเอาไว้ใช้ในการทำงานศาสนาอีกมากมายเลยคือแล้วเรามานึกขึ้นได้อะเพราะรอมฎอนการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายับยั้งเราไม่ให้กินไม่ให้ดื่มเพื่อที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เรากลับมาคิดแล้วก็มาไข้ควรว่าเราเนี่ยนะคือบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่แค่นี้แหละพอแล้วกับดุนยาที่มันไม่คู่ควรกับเราไม่คู่ควรกับเราอาหารที่ว่าเลิศที่สุดในโลกนี้นะคุณคิดว่าอะไรอะไรคือสิ่งที่ราคาแพงมากที่สุดและอร่อยที่สุดรู้ไหมเคยสรรหาไหมไม่เคยใช่ไหมอาจารย์เคยเจอไหมอาหารที่อร่อยที่สุดเลยคิดว่าอาหารมื้อนึงเนี่ยแพงที่สุดราคาเท่าไหร่ฮะแสนหนึ่งแสนหนึ่งแพงไหมมีแพงกว่านี้ไหมฮะมีแพงกว่านี้ไหมจะเป็นทีโบนนะทีโบนบางคนกินอาหารนะครับคือเป็นคนร่ำรวยนะฮะกินอาหารสามารถกินอาหารได้มื้อหนึ่งราคาเป็นแสนแสนแล้วก็เขาว่ากันว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดแต่ผมสามารถทำให้อาหารอันนั้นเนี่ยอร่อยที่สุดเนี่ยนะกลายเป็นอาหารที่ขยะแขยงมากที่สุดผมทำได้โดยที่จะไม่ไปผสมอะไรในอาหารนั้นเลยจ้ะไม่มีการผสมไม่มีการไปแตะอาหารนั้นด้วยรู้ไหมผมทำไงสมมติว่าใครจะอาสาเป็นคนกินและเป็นคนพูดเองว่าอันนี้อร่อยที่สุดผมจะทำให้คำพูดที่เขาพูดออกมาเนี่ยคือไม่ไหวแต่ต้องมีข้อแม้นะคนที่จะกินอาหารนั้นต้องกินอาหารที่ผมเตรียมเอาไว้แบบอาหารข้าวไข่ดาวละแต่สัก20จานนะกินไปเลย20จานกินให้พุงกลางกินให้เต็มกินให้เอียดกินให้นั่นกินให้สุดๆและเชื่อไหมอาหารที่เป็นแสนน่ะมันจะอยู่อย่างนี้เลยไม่ไหวจริงกินดิอ้วกอ่ะและไหนอ่ะอาหารที่อร่อยที่สุดคือเรามันก็แค่นี้ไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราแค่นี้ถ้าเราไม่ชีวิตเราไม่เจอรอมฎอนถ้าเราไม่รู้จักรอมฎอนเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราในแค่นี้เองร่างกายเราในการเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการเพียงเท่านี้เองเราจะรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่เจอรอมฎอนอินชาอัลเลาะห์ฉะนั้นเดือนรอมฎอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากำลังใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการคือละอัลละกุมจัตตะกูนให้พวกเรานั้นมีความยำเกรงบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาตอบรับเดือนรอมฎอนด้วยการเตรียมทำความดีในเดือนรอมฎอนอย่างมากมายเพราะผลบุญมันจะทวีคูณขึ้นมากนะครับและเขาไม่ได้เหมือนกับเราในยุคนี้นะครับสภาพของเราเนี่ยฮาลูนาวะฮาลูฮุมเนี่ยมุคตะลิฟสภาพของเรากับสภาพของพวกเขานี่ต่างกันสภาพของพวกเขาในเวลาละศีลอดนะครับก็อาหารมื้อเดียวใช่ไหมของเล็กๆน้อยๆแต่สภาพของเราในเวลาละศีลอดนะครับโอ้โหจัดเต็มกว่าเดือนอื่นๆอีกฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเป้าหมายนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เรามีความรู้สึกแบบบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เนี่ยมันค่อยๆสูญหายไปจากการที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องรอมฎอนไม่ใช่เป็นเป้าหมายเพื่อที่มีมัตตบะเยอะไม่เคยมีเทศกาลมัตตบะไหนมากไปกว่าเดือนรอมฎอนแล้วอาจารย์มีโรตีเยอะมีอินทผลัมเยอะไม่ใช่แต่รอมฎอนมาเพื่อที่ให้เราเกิดความยำเกรงและเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยนะครับให้เรารับประทานอาหารเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองการเตรียมตัวที่เราเข้าสู่รอมฎอนที่ดีที่สุดคือการเตรียมตัวรู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการอะไรและอะไรคือสิ่งที่เป็นวาญิบและอะไรคือสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของการเข้าสู่รอมฎอนอย่างซุนนะห์บางประการเนี่ยพวกเราเนี่ยหลงลืมกันไปเช่นการตะอญีลการให้ความรวดเร็วในการ
อิฟตาร์คืออะไรฮะการละศีลอดหลายคนเนี่ยลืมตรงนี้ไปหลายคนลืมตรงนี้จริงๆนะครับบางทีมีไปมีความคิดเหมือนกับกลุ่มซูฟีอ่ะกลุ่มซูฟีเขาจะมีความคิดว่าอะไรครับเขารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมากเวลาอัลลอฮ์ให้เขาละหมาดเขาจะละหมาดมากกว่านบีอีกเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาอ่านกุรอานเขาจะอ่านกุรอานมากกว่าคนทั่วไปเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลานบีสอนเขาในเรื่องการรำลึกถึงอัลลอฮ์เขาจะรำลึกมากกว่านบีคือกลุ่มซูฟีอ่ะเขาจะคิดอะไรที่มันแบบสุดโต่งแล้วก็มากเกินไปบางทีเนี่ยเขาละหมาดวันหนึ่ง 2,000 ละกอัดเนี่ยในยามค่ำคืนหรือว่าซิกเกตนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตลอดเวลาไม่ซิกเกตอยู่เวลาเดียวคือนอนกับเข้าห้องน้ำที่เหลือน่ะซิกเกตนั่งคุยกับเราก็ซิกเกตบางทีซิกเกตจนกระทั่งไม่ละหมาดก็มีเข้าใจไหมคือซิกเกตนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานึกจนกระทั่งแบบว่าจริงๆแล้วท่าทางมันก็แค่ท่าทางการมายกมือการตักเบสมันไม่ได้บ่งบอกว่าเราเนี่ยรักอัลลอฮ์จริงๆเลยมันต้องละหมาดจนกระทั่งไม่มีใครไม่โอ้อวดใครเลยและการที่ไม่โอ้อวดใครคือคนต้องไม่รู้ว่าเราละหมาดก็ต้องอยู่เงี้ยอัลลอฮ์อักบัรซะมิอัลลอฮ์มันนะอัลลอฮ์อักบัรรู้ไหมนี่ใครรู้นี่ใจถึงอัลลอฮ์แล้วเวลาถือศีลอดด้วยซูฟีบางคนเนี่ยถือศีลอดเลยเถิดเวลาเขาละศีลอดอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเขานั่งกินนี่กินไม่ได้รักอัลลอฮ์เที่ยงคืนคือเที่ยงคืนค่อยมากินรักอัลลอฮ์ไงได้ผลบุญนานๆมันได้ไหมไงและสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาที่มีเสียงไม่ใช่เสียงอาจารย์เวลาที่ได้เวลาละศีลอดควรจะรีบเร่งในการละศีลอดสุนนะนบีนะครับสุนนะนบีแต่ไม่ใช่รีบเร่งแบบนี้นะคือบางคนเนี่ยจะอาจารย์ละถืออินทผลัมนี้เลยอาจารย์เอาสิมาปั๊บกินก่อนเพื่อนเลยรีบเร่งนี่ก็ไม่ใช่คือมันก็ต้องดูสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรีบเร่งในการละศีลอดล่าช้าในการกินข้าวซะฮอร์รู้ไหมบางคนยังไม่รู้เลยอาจารย์กินข้าวซะฮอร์อิชามีนะขี้เกียจตื่นไงฮะพอละศีลอดเสร็จอะไรเสร็จปั๊บละหมาดตะลอยเสร็จแล้วกินซะฮอร์เลยกินแล้วก็นอนยาวนู่นเลยตื่นมาซุบฮีฉะนั้นบารอกัตนะครับความสิริมงคลอยู่ในการกินข้าวซะฮอร์ใครที่ตื่นมารับประทานอาหารซะฮอร์นะครับแล้วก็ล่าช้าในการรับประทานอาหารซะฮอร์เนี่ยถือว่าได้สุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเมื่อรอมฎอนจะมาถึงเราแล้วนะครับผมก็อยากให้พวกเราเนี่ยรู้ถึงเป้าหมายรู้ถึงแก่นแท้แล้วก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวรอบ2เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่ามีอะไรที่เราได้มั่งในรอมฎอนและอะไรที่เราต้องระวังนะครับอย่างที่อาจารย์มุบารอกจะนำเสนอเราในเวลาถัดไปตอนนี้นะครับขอเชิญครับอาจารย์ก็อัลฮัมดุลิลละห์ส่วนที่ผมจะพูดต่อจากนี้เนี่ยผมคงไม่เอาเรื่องฟิกกอมาพูดว่ากินตั้งใจไม่ตั้งใจไอ้เศษเนื้อติดฟันกืนได้ไหมอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเผื่อตอนท้ายเราจะถามเรื่องฟิกอะไรกันแต่สิ่งที่ผมจะบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เรานั้นน่ะผ่านการทดสอบในการถือศีลอดผ่านการทดสอบในการใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันต้องอาศัยอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยกลางวันเนี่ยเนียบเลยนะพี่น้องนะเนียบเลยโอ้โหรักษากุรอานซิกเกตละหมาดดีแก้บวชปุ๊บเปิด YouTube ย้อนหลังก่อนอัลเลาะห์ไม่ได้ดูตรงนั้นนั่งดูสุดท้ายกิยามุลเลนตะละแวะไม่ได้ดังนั้นในรอมฎอนพี่น้องทั้งกลางวันและกลางคืนนะและสิ่งที่ผมจะให้กับพี่น้องเป็นคำสั้นๆจำเอาไว้ไม่อะไรมากอินชาอัลเลาะห์มันจะทำให้เรานั้นผ่านบททดสอบในรอมฎอนไปได้คำนั้นคืออินนีซออิม
คำคำนั้นคือแท้จริงฉันถือศีลอดคำคำนี้มาจากไหนมาจากฮะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อใครมาด่าท่านเมื่อใครมาท้าตีท้าต่อยกับท่านจงบอกจงพูดว่าอินนีซออิมจงพูดว่าแท้จริงฉันถือศีลอดตั้งคำถามผมชอบตั้งคำถามแล้วก็เพื่อตอบคุยกันตั้งคำถามคนมาด่าเราวากวากวากตรงนั้นเปิดประตูเลยอินนีซออิมมันหยุดด่าไหมหนักกว่าเดิมอีกดูกูด่ามยังไม่สนใจตะโกนอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นหยุดด่าคนมากระชากคอเสื้อเราอ่ะอินนีซออิมอินนีซออิมไม่ใช่คาถาพี่น้องไม่ใช่คาถาที่จะทำให้คนไม่ด่าเราไม่ใช่คาถาที่จะทำให้คนไม่มาหาเรื่องเราไม่ใช่พี่น้องแต่คำว่าอินนีซออิมที่นบีให้บอกนั้นเพื่อบอกเตือนตัวเราเองพูดอินนีซออิมฉันถือศีลอดคนมาด่าเราเราไม่ไปด่ากับเขาเหมือนกับที่บอกว่าอะไรนะให้คาถาดีอ่ะฟันแทงไม่เข้าอ่ะก็บอกแล้วฟันไม่เข้าไปแทงก็ไม่เข้าไปยังไงก็ไม่โดนใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ให้ไปสักนะไม่ใช่สักเลยอินนีซออิมโอ้โหไม่ใช่พี่น้องที่นบีบอกอินนีซออิมเนี่ยข้อแรกเพื่อเตือนนะเพื่อเตือนกันบางทีอ่ะเขากระบวดไอเรากระบวดแต่ลมขึ้นไงลมขึ้นด่ากันอินนีซออิมเตือนกันและอย่างที่สองคือสิ่งสำคัญเลยเตือนตัวเราพี่น้องเตือนตัวเราว่าเฮ้ยเราถือศีลอดนะถามสิพี่น้องเวลารู้สึกหมั่นไส้ใครบอกอินนีซออิมถามว่าตัวเราจะเป็นยังไงนิ่งขึ้นอัลลอฮ์แม่ได้น้ำแดงสักกึ๊บหนึ่งนะเออเดี๋ยวบวชใช้ก็ได้เดี๋ยวบวชใช้ก็ได้เตือนสิอินนีซออิมนี่สิ่งที่ผมจะให้พี่น้องไม่ยากเอาคำนี้แหละอินนีซออิมมันจะรักษาตัวเราให้บวชครบวันมันจะรักษาตัวเราให้ผ่านการทดสอบที่อัลลอฮ์ทดสอบได้วันนี้เราจะเข้าห้องสอบโจทย์อะถามนะให้อธิบายอย่างละเอียดแต่เราไปอธิบายแบบย่อๆถามว่าเราจะผ่านไหมอาจจะผ่านได้ผ่านห้องสอบอะแต่เราไม่ได้รับเขาเรียกว่าอะไรนาตีจ้าผลสอบที่ดีเหมือนกันวันนี้เราจะสอบพี่น้องเราต้องใส่ใจในทุกๆรายละเอียดอินชาอัลเลาะห์คำว่าอินนีซออิมเนี่ยแหละมันจะทำให้ตัวของเราเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดเลยนั่งว่างๆอยู่เออไม่รู้จะทำอะไรคุ้นไงเปิด YouTube ดูแล้วกันแล้ว YouTube เดี๋ยวนี้โอ้โห Facebook เดี๋ยวนี้นะอะไรที่มันซื้อโฆษณานะเดี๋ยวมันจะกระเด้งมาให้เราดูนั่นแหละอะไรนะ TikTok TikTok มาให้แล้ว TikTok อ๋อที่แรกเจอฟังอาจารย์อดัมบรรยาย TikTok มาอีกแล้วทำไมหน้าอาจารย์อดัมเปลี่ยนไปเห็นป่ะดุนยาเป็นอย่างงี้พี่น้องเปิดกุรอานชะฮรุนกุรอานเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องรู้ป่ะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาลงอัลกุรอานมาเป็นเกจความรู้ให้กับพี่น้องอัลลอฮ์ตาลาลงอันกุรอานมาในวันที่อะไรในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนรอมฎอนวันจันทร์ที่21อันนี้มีบันทึกเอาไว้ในหนังสือรอฮีกุนมักตุมของอันมูบารอกฟูรีผมชอบอันมูบารอกชื่อคล้ายๆผมมีบอกเอาไว้ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ที่สาระเนี่ยคือว่ารู้ไว้อันกุรอานลงมาในเดือนรอมฎอนนะครับทีนี้พี่น้องครับเราเนี่ยอดทนอดกั้นพี่น้องพอเวลาจะทำอะไรหรือว่าจะไม่ทำอะไรก็เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเราได้อะไรพี่น้องแน่นอนเหลือเกินประตูสวรรค์ถูกเขียนเอาไว้อย่างเฉพาะเจาะจงเลยว่าบาบุรรอยยานที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ที่จะเข้าไปนั้นเป็นผู้ที่ถือศีลอดเท่านั้นพอเวลาคนที่ถือศีลอดเข้าไปหมดแล้วประตูปิดจบเลยหมดโควต้าพี่น้องแต่ตั้งแต่ในดุนยาถามว่าเราได้อะไรก่อนที่จะไปสู่อาคิเราะห์สวรรค์น่ะปลายทางแล้วพี่น้องปลายทางอ่ะรู้กันอยู่แล้วพี่น้องเนี่ยอาจารย์คู่ขวัญผมอาจารย์ยูนัสิดอ่ะ
แกจะไปเชียงใหม่แกไปธุระอาจารย์เดี๋ยวถึงเชียงใหม่อ่ะเดี๋ยวผมโทรหากับระหว่างทางตั้งแต่ออกจากบ้านอาจารย์เป็นไงขาดเหลืออะไรเดินทางดีๆนะเป็นห่วงเป็นใยกันตลอดเชียงใหม่รู้อยู่แล้วเดี๋ยวก็ถึงแต่ระหว่างทางนี่แหละสำคัญเหมือนกันวันนี้เราจะไปสู่อาคิโรระหว่างทางจึงเป็นเรื่องสำคัญการถือศีลอดพี่น้องถามทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่อยากได้จากอัลเลาะห์ตะอาลาไหมมีพะเร่อพะรึกเลยเยอะเต็มไปหมดเลยพี่น้องรอมฎอนนี้จงฉวยโอกาสดูอาขณะที่ละศีลอดดูอาขณะที่ละศีลอดนั้นมุสตะจับอินชาอัลลอฮ์ในขณะที่เราแก้ละศีลอดเนี่ยเราก็มักที่จะอ่านน่ะอะไรอ่ะซะฮับัซซอมาวัฟตัลละติลอูรูกูวัสบัตันอัจรูอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮุมะละกะซุนตุวะอะลาริซกิกะอัฟตัรตุแล้วก็ซัดเลยมัตบะเอ้ยอินทผลัมเอ้ยนั่นๆอ่านดุอาตลอดพี่น้องแต่ตรงนี้พี่น้องเราขอดุอาเสร็จแล้วกินไปพักขอดุอาได้อีกเมื่อกี้อาจารย์อดัมบอกว่าอัตตะจีลุลอิฟตอรการเร็วในการละศีลอดเนี่ยไม่ใช่กินเร็วแต่หมายถึงว่าแก้บวชแล้วก็เขาอาจารย์แล้วก็ละศีลอดเลยอย่าอีหม่านขึ้นอย่าอิมโอ้โหนี่อิหม่านขึ้นเดี๋ยวก่อนกวาดบ้านก่อนมีหม่านขึ้นนี่อยากบวชนานๆอย่างเงี้ยพี่น้องกวาดบ้านตีมือหักแทนนี้ไปละหมาดใช่ไหมดังนั้นพี่น้องช่วงเวลาขณะนั้นหะดีษหนึ่งพี่น้องครับหะดีษหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอันนี้ที่รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าซะลาซุลลาตะดุรุดะวะตุฮุมซะลาซุลลาตุรัดดุดะวะตุฮุม3สิ่งที่ดุอา3บุคคลที่ดุอาของเขานั้นจะไม่ถูกปฏิเสธไม่ถูกปฏิเสธก็คือตอบรับอันแรกอันอิมามุลอาดิลผู้นำที่มีความยุติธรรมอันที่สองอัสซออิมุฮีนยุฟติรคนที่ถือศีลอดในขณะที่เขาละศีลอดทั้งนั้นในขณะที่เราละศีลอดแล้วเราควรทำอะไรดูอาพี่น้องดูอาอย่างที่สามดาวตุนมัสลูมดาวตุนมัสลูมนบีบอสนอสลามบอกว่าไงทั้งสามเนี่ยยัรฟาฮาฟาวกอนกอมามมันจะถูกยกขึ้นไปเหนือฟากฟ้าเหนือบรรดาเมฆหมอกทั้งหลายวัตุฟัตตาฮูลาฮาอับวาบุสสามะประตูชั้นฟ้าจะถูกเปิดให้กับดุอาของบุคคลสามจำพวกนี้ขณะที่เรากำลังซัดมัตบะขณะที่เรากำลังกินขนมสุกี้อะไรต่ออะไรคนที่นั่งขอดูอาถูกยกไปแล้วอย่านึกของโหลดลงล่างอย่างเดียวพี่น้องนึกของขึ้นบนบ้างถึงเวลาหุ่นโหลดอาหารอย่างเดียวพี่น้องให้ขึ้นบนมาให้ขึ้นบนก่อนนะไม่เป็นกฎไหลย้อนไม่เป็นนะเพราะสุนนะนบีคือยังไงสุนนะนบีจะละศีลอดด้วยกับรูตบแล้วก็น้ำถ้าหาได้อะดีเลยนะไอ้รูตบอินทผลัมที่ไม่ใช่สีน้ำตาลอะอิสผาลัมสีเหลืองๆแกมๆน้ำตาลน่ะไอ้แบบนั้นน่ะอะไรนะครับอินทผลัมสดใช่อินทผลัมสดเพราะว่ามันจะเหมาะสมกับร่างกายของเราในขณะนั้นนบีก็ดื่มน้ำแล้วนบีก็ไปละหมาดนี่คือซุนนะห์อ๋ออาจารย์อ๋องั้นกินตะมัดได้มั้ยล่ะไม่มีอ่ะรู้ตอบมันแพงเหลือเกินตะมัดก็ได้เอาซุนนะห์กินเถอะพี่น้องแต่ว่าอย่าลืมปริมาณน้ำตาลมันไม่เท่ากันเคยใครเป็นเบาหวานบ้างหมอห้ามไหมไออินทผลัมห้ามเพราะอินทผลัมพี่น้องไม่ได้มีแค่เป็นสีน้ำตาลเดียวไอแบบฝาดๆว่าแกมหวานๆพวกเนี้ยน้ำตาลน้อยกว่าแต่มันมีเส้นใยมีไฟเบอร์อัลลอฮ์นบีเนี่ยกินให้เป็นแบบอย่างให้เห็นกินให้เป็นแบบอย่างให้เห็นถ้าหาได้ดีแต่ถ้าหาไม่ได้ก็สักเม็ดหนึ่งสามเม็ดหามากินแล้วก็ดื่มน้ำหลังจากนั้นก็ไปละหมาดซะก่อนนะให้ดีเลยผมเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ตั้งใจเดี๋ยวปีนี้เอาใหม่เลยพอเวลาละศีลอดเสร็จก็กินแค่นี้ก่อนไปละหมาดส่วนใหญ่อัลเลาะห์กินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะตึงตอนที่แรกก็เข้าข้างตัวเองแหละเพราะว่า
ขาสอนว่าคนที่จะละหมาดเนี่ยให้ทำให้หลังและท้องนั้นเบาใช่ไหมเคยได้ยินไหมหมายถึงว่าให้ภาระเรื่องราวยุ่งๆเนี่ยให้เรียบร้อยไปเรื่องหิวก็กินก่อนปรากฏว่ากินอันหลอตาจะปิดละหมาดละหมาดไปเนี่ยเคยเขาผู้ใหญ่เขาว่าบางคนละหมาดลดช่องออกจมูกนั่นโลต้องจ้องจมูกอย่างนั้นพี่น้องถามว่าคุชัวจะเหลืออะไรงั้นเราเอาใหม่ดูอาในขณะที่ละศีลอดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับตั้งใจทำข้อสอบพี่น้องในเดือนปีนี้พี่น้องตั้งใจระหว่างวันพี่น้องเก็บอามานให้หมดเพื่อที่เราจะได้อะไรได้รับผลตอบแทนเพราะการถือศีลอดพี่น้องมันจะมีบทบาทกับตัวของเราวันนี้เราลองมองสิถ้าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยนะทำไม่ดีกับบังหมัดผมทำไม่ดีกับบังอัจจนานเนี่ยโอ้ยไม่กล้าไม่กล้าเจอหน้ากันแล้วแต่ถ้าว่าผมทำดีกับทุกคนเจอหน้าเป็นไงมีอะไรก็ให้ช่วยกันจริงไหมวันนี้เราลองไหมมองว่าอามันต่างๆอ่ะเป็นคนมองว่าวันนี้ละหมาดอ่ะเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าเราอ่ะถ้าเราทำเพิกเฉยกับมันอ่ะเขาจะรักหรือเกลียดเรารอมฎอนที่จะมาถึงเป็นแขกอ่ะให้เราคิดว่ามันเป็นคนเนี่ยรอมฎอนเนี่ยฉันจะอยู่กับคุณด้วยดีเลยฉันจะดูแลคุณอย่างดีเลยถามว่าอามันของเราจะสวยงามขึ้นไหมวันนี้เรามองอามันมันก็แค่อามันเราวันนี้เรามองอามันอ่ะมันเป็นนามธรรมวันนี้เราจะทำไงให้อามันของเรามันเป็นรูปธรรมขึ้นมาพี่น้องแล้วมันเป็นรูปธรรมจริงๆในอาคิเราะห์วันนี้รูปพูดรูปธรรมในดุนยาพี่น้องมันพูดได้หลายอย่างพูดอาคิเราะห์มีหะดีษยืนยันการถือศีลอดการถือศีลอดมีหะดีษรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัสซิยามุวัลกุรอานการถือศีลอดและกุรอานยัชฟาอานีลิอับดิยามันกิยามะการถือศีลอดและกุรอานจะให้ชะฟาอากับบ่าวในวันกิยามะอ้าวไหนล่ะมันเป็นแค่อามันนะที่แค่บวชตอนดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วแก่บวชตอนดวงอาทิตย์ตกไม่แล้วมันไม่ใช่แค่นามธรรมแล้วพี่น้องทุกอามันไม่ใช่นามธรรมแต่มันเป็นรูปธรรมถ้าหากว่าวันนี้เราทำมันอย่างจริงจังเราปรับทัศนคติของเราต่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเราปรับทัศนคติของเราต่อการตออะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นรูปธรรมให้กับเราพี่น้องมันมายังไงพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวต่อว่ายะกูลุสซิยามเจ้าตัวถือศีลอดเนี่ยจะกล่าวว่าไอ้รอบคำว่าเอเนี่ยไม่ใช่ไอ้นะไอ้รอบมาถึงยารอบโอ้พระผู้อภิบาลของฉันไอ้รอบบีมะนะตุฮุตตออามวัชชะฮวาติบินนะฮาร์ฉันนั้นได้ห้ามเขาคนเนี่ยจากในเรื่องของการกินอาหารจากอารมณ์ความต้องการทางเพศนะในตอนกลางวันกลางวันกินได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์เสียมหัจไปต่างแพงดูแลต่างดีเตียงผึ่งซื้อเมียเราแท้ๆกลางวันก็ห้ามนะยังไงการถือศีลอดเลยพูดต่อฟะชัฟฟิอานีฟีฮิฟะชัฟฟิอานีฟีฮิขอต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์โปรดให้สิทธิ์ฉันในการที่จะให้ชะฟาอะห์แก่เขาด้วยเถิดต่อจากนั้นพี่น้องเมื่อกี้อะไรซียามพูดไปแล้วกุรอานที่เราอ่านคราวนี้แหละพี่น้องไปดูเลยกลับไปบ้านวันนี้ไปเอาแล้วนะเช็ดให้เรียบร้อยเปิดดูให้ดีนะพี่น้องมันจะกล่าวมันอาตุหุนเน่าเมื่อบินเลนเมื่อกี้บวชกล่าวว่าห้ามจากการกินห้ามจากอารมณ์ในตอนกลางวันอันนี้มันฉันนั้นอะไรมันอาตุหุนเน่าเมื่อบินเลนฉันนั้นได้ห้ามเขาจากการนอนในเวลากลางวันอันนี้ก็เห็นตรงเนี้ยก็เป็นฮิกมะห์ขอแซงนิดนึงก็เป็นฮิกมะห์อย่างนึงก็คือว่าถ้าเราอ่านกุรอานตอนกลางคืนน่ะเสาว่าจะฟิตมากกว่าตอนกลางวันอ่านแล้วมึนๆนะบางทีใช่มั้ยอ่านแล้วมึนๆก็แบ่งอ่านเป็นช่วงช่วงกลางวันกับช่วงกลางคืนนะไม่ใช่ว่าบางทีแล้วเราไปใส่ช่วงกลางวันอย่างเดียวบางทีกลางคืนเราก็หมดแรงนะแบ่งบาลานซ์ในการทําอามันด้วยนะ
ในช่วงกลางคืนอ่านอัลกุรอานก็กุรอานบอกว่าฉันนั้นห้ามเขาจากการนอนในเวลากลางคืนฟาชัฟฟีอานีฟีฮีโปรดให้ฉันนั้นได้ให้ชะฟาอะห์แก่เขาด้วยเถิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้สิทธิ์ในการให้ชะฟาอะห์แก่มันทั้งสองแก่บ่าวดังนั้นพี่น้องครับอามันที่เรากำลังจะทำต่อไปพี่น้องให้เห็นภาพเลยพี่น้องการซิกเกอร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซิกเกอร์เนี่ยไม่ต้องไปหาคำยาวๆพี่น้องลาอิลาฮะอินนัลลอฮ์ลาอิลาฮะอินนัลลอฮ์นี่ซิกเกอร์ดีสุดซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมนะเนี่ยว่างๆดีพี่น้องเวลาว่างๆไม่รู้จะทำอะไรนะพี่น้องนะซิกเกอร์เยอะๆในเดือนรอมฎอนอันเนี่ยมันจะเหมือนข้อสอบอาจารย์ดำข้อสอบหลักให้บอกให้ทำแบบนี้ถ้าคนเคยสอบผ่านข้อสอบในเรื่องของการเขียนน่ะโจทย์ถามเนี่ยแค่เรื่องแค่เนี้ยแต่คนที่สอบถ้าเขาหากเติมที่อ้างอิงหากเติมเนื้อหาเติมข้อมูลอะไรไปเนี่ยคนตรวจเห็นแล้วแบบโอ้ไอคนนี้นี่ทำดีเหมือนกันวันนี้การถือศีลอดของเราบวชซ้อหมดแล้วพี่น้องคนที่บวชอ่านอัลกุรอานซิกเกอร์ตลอดละหมาดตลอดชนรอมฎอนบวชซ้อหมดคนที่บวชเหมือนกันแต่ก็นั่งดูทีวีแต่ก็นั่งนินทาคนอื่นก็บวชซ้อพี่น้องเพราะบวชมันอยู่ในเรื่องของการอิ่มซากในเรื่องของการอดอาหารพี่น้องไม่ได้มีอะไรเข้าปากก็บวชไม่แตกแต่ว่าวันนี้ถามว่าเราจะได้อะไรใครก็ตามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ละทิ้งการคำพูดที่อะไรมันไร้สาระคำพูดโกหกไม่ได้ละทิ้งซึ่งการกระทำที่โง่เขลาการกระทำที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์อะไรเลยพี่น้องอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้ต้องการเลยในการที่เขานั้นมาอดอาหารเพื่ออัลลอฮ์ตาลาดังนั้นพี่น้องครับถามว่าวันนี้ดูอาที่มุสตะยับเราต้องการนะการให้ชาฟาดีไหมล่ะพี่น้องเราเตรียมคนเอาไว้เลยเนี่ยพี่น้องนะวันนี้เนี่ยเราจะกลับไปบ้านเนี่ยพี่น้องเราจะกลับไปบ้านเนี่ยเดี๋ยวเสร็จรายการไม่ใช่เสร็จรายการเดี๋ยวเสร็จการบรรยายเนี่ยจะกลับไปบ้านเนี่ยมีคนบอกกลับมาเลยอาหารพร้อมประตูเปิดไว้ประตูไม่ได้ล็อกเตรียมพร้อมดูแลที่หับที่นอนให้อย่างดีสบายใจไหมสบายใจพี่น้องแต่ถ้าระหว่างคนที่เรากลับไปอโลบ้านก็ล็อกก็ปีนเข้าไปไฟก็ไม่เปิดให้เตะหม้อแกงอีกพี่น้องอดกินข้าวอันไหนมันดีกว่ากันเหรอพี่น้องกับคนที่เปิดไฟรอเลยอันไหนดีกว่ากันคนที่กลับไปแล้วเจอคนรอต้อนรับดีกว่าเหมือนกันคนที่มีอามันในดุนยาเตรียมเอาไว้รอนั่นน่ะดีกว่าพี่น้องวันนี้ออกมาจากบ้านพี่น้องลืมโทรศัพท์เครื่องเดียวนั่นแหละอัลลอฮ์ยอมยูเทิร์นน่ะผมยอมยูเทิร์นกระเป๋าตังค์อ่ะมีบัตร ATM อยู่นู่นอยู่ที่บ้านไม่เป็นไรแต่โทรศัพท์ไม่ได้เพราะว่าอะไรในนี้มีทั้งแอปอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคนละครึ่งมันต้องใช้เรายังต้องกลับไปเอาพี่น้องเพื่อที่ว่าอะไรเราจะได้ออกมาทำธุระปะปังได้ให้ไปถึงปลายทางจุดมุ่งหมายจริงไม่จริงแต่วันนี้เราจะเดินทางไปสู่อาคิเราะห์พี่น้องแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เตรียมอะไรเพื่อไปอาคิเราะห์เลยเราจะกลับมายังไงจะกลับมายังไงอัลลอฮ์จะไปหวังเหรอไอ้หวังอ่ะมันจะทำบุญให้อ่ะเรียกว่าหวังยังไงพี่น้องไม่สมชื่อเลยที่ชื่อว่าสมหวังเออดังนั้นเราต้องเตรียมตัวของเราเตรียมตัวของเราเพื่อไปสู่การเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุดวันนี้พี่น้องหิวยังไงได้กินมันก็อิ่มอิ่มยังไงสักพักมันก็หิวสุขยังไงสักพักมันก็หมดให้ดีใจแบบสุดๆเลยพี่น้องถามว่าความรู้สึกอ่ะมันขนาดไหนพี่น้องลองนึกตอนที่พี่น้องแบบมีความสุขสุดๆอ่ะเดี๋ยวมันก็หมดลงแล้วลองนึกวันที่เราร้องไห้แบบสุดๆอ่ะเราเสียใจแบบสุดๆอ่ะพี่น้องเดี๋ยวมันก็หมดลงนี่ดุนยามันเป็นแบบนี้แต่ในอาคิเราะห์ถ้าหากว่าสุขอับดันอับดาตลอดไปแต่ถ้าหากว่าทุกข์อับดันอับดาดังนั้นด้วยกับความอ่อนแอของเราไม่ได้มองตัวของเราว่าจะทำได้ดีอย่างที่สุดเหมือนกับนบีซอฮาบะห์ทำไม่ได้ผมเอาตัวผมเองผมอ่อนแอผมก็ต้องใช้ตัวช่วยเราอ่อนแอเราก็ต้องใช้ตัวช่วยหาพวกก่อนแหละลงไปในกูโบอ่ะห
หาตัวช่วยก่อนอ่ะละหมาดมากุรอานมาในโลกอาคิเราะห์การถือศีลอดมาการละหมาดมาต้องหาตัวช่วยนี่แหละการที่เราทำบททดสอบตรงนี้ให้ผ่านให้ดีอินชาอัลลอฮ์เรานั้นจะได้รับการช่วยเหลือจากอามันที่เราทำเพราะคนที่ถือศีลอดพี่น้องครับคนที่ถือศีลอดเขาจะต่างกับคนที่ทำสิ่งต่างๆแล้วประสบความสำเร็จในดุนยาคนที่ถือศีลอดระวังตัวของเขาอย่างจริงจังเขาจะต่างกับคนที่ทำสิ่งอื่นๆในดุนยาสำเร็จต่างยังไงพี่น้องคนที่ทำสิ่งต่างๆในดุนยาสำเร็จเขาจะดีใจอยู่หนเดียวตอนที่เขาทำสำเร็จผมก็ดีใจตอนผมเรียนจบผมดีใจดีใจตอนซื้อรถได้ผมดีใจถ้าพักนึงก็ไม่ดีใจนะเรียนจบมาก็ดีใจก็ดีใจในเรื่องตอนนั้นแหละแต่ในเรื่องของการทำอามันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลิซซออิมิฟะฮะตันสำหรับคนที่ถือศีลอดเขาจะดีใจมีความปลื้มปิติใจ2ครั้งด้วยกันฮีนายุฟติรขณะที่เขานั้นละศีลอดดีใจไหมดีใจอะไรก็ได้ตอนนั้นน่ะ2ฮีนาลิกออิร็อบบีในขณะที่เขากลับไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับทำข้อสอบของเราให้ดีที่สุดทำให้เหมือนกับว่ารอมฎอนนี้จะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราทำให้เหมือนกับว่าเราไม่เคยทำความดีมาก่อนเลยบางทีเราชิวๆเราชิวๆโอ้ทำบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมเราตั้งใจเวลาเราจะทำอะไรให้เนียบอ่ะเราจะต้องทำเวลาเสื้อที่รีดมันจะเรียบอ่ะเรารู้ว่าเสื้อเนี่ยไม่ได้รีดมาก่อนเพราะซักยังไม่ได้รีดเราจะเรียบมันเลยแต่ถ้าเสื้อรีดอยู่แล้วเผลอไม่รีดต่อแล้วที่ไหนได้ละยับที่ไหนได้ละกระดุมหลุดเราจะไม่ค่อยตรวจสอบมันงั้นเราทำความดีเหมือนกับเราไม่เคยทำมันแล้วก็ถ้าหากเราจะต้องผิดพลาดพี่น้องให้มันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องละทิ้งมันอย่างรวดเร็วอินชาอัลลอฮ์ระยะเวลาที่มีอยู่ตรงนี้เตรียมตัวพี่น้องเตรียมตัวเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเปลี่ยนหัวใจของเราเปลี่ยนใหม่นะอย่าลืมที่ผมทิ้งไว้ให้เมื่อกี้จะทำให้เราผ่านเดือนรอมฎอนไปได้พูดว่าอะไรครับอินนีซออิมเตือนใจตัวเราครับผมอาจารย์ดำครับยัสซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับอาจารย์มุบารอกนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ทำดีแล้วนะครับพี่น้องคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทดสอบกับชีวิตของเราในเรื่องของชะฮวัตความต้องการเราเนี่ยจะประสบแบบทดสอบอยู่ชะฮวัตที่เป็นอยู่2อย่างด้วยกัน2ชนิดในตัวเราเนี่ยถ้าเราสามารถควบคุมมันได้ทั้ง2อย่างเนี่ยที่เหลือก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องความโง่เขลาที่ตัวเราเองเพราะว่าในหัวใจเราเนี่ยมันจะมีอาการป่วยอยู่2อย่างด้วยกันจำให้ดีนะหัวใจของมนุษย์มีอาการป่วยอยู่2ประเภท1คือชะฮวัต2คืออะฮะ2อันที่2ก็คือความโง่เขลาหรือว่าอชักความสงสัยความโง่เขลาเนี่ยเราแก้ไขด้วยกับการศึกษาหาความรู้เราก็จะฉลาดนะครับยิ่งเราโง่เรื่องอะไรเราศึกษาเราก็ฉลาดเหมือนที่อิหม่ามชาฟีบอกว่าอยากจะรู้เรื่องดุนยาก็อะไรกับบินอินก็ต้องศึกษาหาความรู้อยากจะรู้เรื่องอาคิเราะห์ก็อะไรกับบินอินก็ต้องศึกษาหาความรู้คือมันก็จะรักษาความสงสัยของเราอีกอันนึงคือชะฮวัตความต้องการความปรารถนาความปรารถนาของมนุษย์ถูกแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกัน1ความต้องการทางเพศกับความต้องการของปากท้อง2อย่างถ้าคนแต่งงานแล้วเนี่ยดับไปแล้วทางเพศนอกจากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบเขามากกว่าคนคนหนึ่งนะครับที่เหลือก็คือการดับแบบทดสอบของเราที่เรื่องของปากท้องรอมฎอนก็จะเป็นตัวช่วยเราให้เรามีการควบคุม
การสัมผัสถึงการเป็นอยู่ได้จริงโดยที่กินเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองรอมฎอนอีกทั้งผลบุญที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้ในรอมฎอนเนี่ยมันมากมายมันเป็นอิบาดะห์ที่มีระยะเวลานานอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจึงบอกว่ากุลูอามะลิอิบนีอาดัมละฮูทุกการงานของลูกหลานอาดัมเนี่ยสำหรับเขาขึ้นอยู่ที่เขาอ่ะเขาทำมากเขาก็ได้มากใช่ไหมอ่านกุรอานอักษรละสิบความดีคุณอ่านกี่หน้าคุณก็ได้เท่านั้นละหมาดถ้าคุณฉลาดคุณเก่งคุณมีความสามารถคุณจะต้องไปละหมาดเป็นจะมัดตลอดคุณก็จะได้27ความดีถ้าคุณบริจาคมันก็จะเป็นรวงข้าวเท่าไหร่ร้อยเมล็ดด้วยกันคือมันก็จะมีปริมาณขึ้นอยู่กับการงานของเราจริงๆแต่ถือศีลอดเนี่ยอัลเลาะห์บังคับเท่ากันอัลเลาะห์บังคับเท่ากันตั้งแต่ตะวันขึ้นยันตะวันตกดินแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอะนะอัจซีบีฮีฉันเนี่ยจะตอบแทนเองเพราะในปริมาณของการตอบแทนเรื่องการถือศีลอดเนี่ยมันบิลาฮิซาบินนับไม่ได้นับไม่ได้และอีกทั้งยังถ้าหากว่าเราทำตรงกับในวันไลลาตุลกอดัรความดีของเราจะทวีคูณขึ้นพันเดือนดีมากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราว่ามันซอมารอมฎอนอีมานันวะอ์ติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินดัมบิใครก็ตามที่ถือศีลอดในรอมฎอนมี2อย่างอิห์ติซาบันอีมานันมี2อย่างและเข้าใจไป2อย่างคืออะไรอีมานคืออะไรอีมานคือเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาศรัทธาต่ออัลลอฮฺอีมานคือมีความรู้ความเข้าใจในการถือศีลอดถึงหลักการศาสนารู้ว่าตัวเองต้องถือศีลอดอย่างไรรู้ว่าต้องทำอะไรนั่นคืออีมานวาติซามันคือมีความหวังมีความหวังแบบหวังอะหวังว่าที่จะได้รับการอภัยโทษหวังที่รับความเมตตาหวังที่ตัวเองจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในรอมฎอนกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมินดัมบิผลของมันก็คือจะได้รับการอภัยโทษจากสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเลยปริมาณความยิ่งใหญ่ภาคผลบุญที่อัลลอฮ์จะให้ขึ้นอยู่กับเวลาสถานที่ที่อัลลอฮ์ได้สร้างเป็นเรื่องพิเศษเอาไว้ในทางกลับกันมันก็จะเป็นบาปใหญ่เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราทิ้งความพิเศษนี้ไปด้วยความตั้งใจมันจะถ้าหากว่าเราทำความผิดในรอมฎอนทำบาปในรอมฎอนจำให้ดีเราจะมีบาปที่มากกว่าทำในเดือนอื่นๆว่ามันก็มารอมฎอนอีมานันวะอ์ติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินดัมบิใครก็ตามที่อยู่ในยามค่ำคืนของรอมฎอนและเขาละหมาดในยามค่ำคืนของรอมฎอนด้วยกับอีมานด้วยกับความหวังเขาก็จะได้รับผลตอบแทนก็คือการอภัยโทษจากสิ่งที่ผ่านมากลางวันก็ได้รับการอภัยโทษกลางคืนก็ได้รับการอภัยโทษแต่ทีนี้ว่าเราต้องมีคุณลักษณะที่เหมือนกับคนที่เขาประสบความสำเร็จมาก่อนหน้าเราคือคนในยุคสลับในยุคสลับพอรอมฎอนมาถึงในช่วงกลางวันเขาจะพยายามใช้เวลากลางวันในการทำมาหากินทำงานศาสนาแทบจะไม่นอนเลยจะไม่เหมือนกับคนในยุคของเราในปัจจุบันนี้เพราะว่าสำหรับนิสซออิมีฟัรฮะตานอย่างที่อาจารย์มุบารอกยกหะดีษบทหนึ่งสำหรับคนถือศีลอดจะมี2ความสุขด้วยกัน2ความดีใจด้วยกัน1ความดีใจที่ตอนเมื่อละศีลอดถามว่าคุณจะดีใจเมื่อตอนละศีลอดแบบได้อรรถรสได้รสชาติจริงๆตอนไหนยังไงรู้ไหมครับก็ตอนเมื่อคุณมีสภาพเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์มุอาซอิบนุญะมันเขาบอกว่าเขารักในวันที่มีอากาศร้อนๆแล้วตัวเขาได้ถือศีลอดเขารักเขาชอบเขาชอบที่มันลำบากและเขาได้อดทนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราในปัจจุบันเนี่ยนอนเช้ามากินซะฮอร์เสร็จนอนตื่นละหมาดซูรีเสร็จนอนละหมาดอัสรีเสร็จนอนอีกตื่นมาละศีลอดอัลฮัมดุลิลลาห์มีความสุขมันจะไม่มีความสุขจริงๆนะฮะถ้าเราทำให้ชีวิตของเราสบายมากเลยในเดือนรอมฎอนไม่เหมือนกับเดือนอื่นเลยคือคุณจะไม่ได้มีความรู้สึกมีความสุขจริง
คยเห็นคนที่เห็นคุณค่าของน้ำแก้วหนึ่งไหมอุ้ยหกน้ำแก้วหนึ่งสามารถทำให้คนมีความสุขได้ทำยังไงอ่ะถ้าเรากินน้ำกันทั้งวันกินอาหารกันทั้งวันมากินน้ำแก้วเนี่ยธรรมดาเฉยๆแต่ถ้าเราลองไม่กินน้ำไม่กินอาหารและทำงานจนเหนื่อยจนกระทั่งเหนื่อยล้าและรู้สึกว่าอีกไม่นานจะถึงช่วงเวลาได้กระหายน้ำและได้กระหายน้ำและได้กระหายน้ำและอึกแรกที่คุณได้ดื่มเข้าไปคุณจะรู้สึกอัลฮัมดุลิลลาห์คุณมีความสุขถ้าว่ารอมฎอนมาถึงกุรอานคุณก็ไม่อ่านละหมาดซุนนัตรอวาติบ12รอกอะห์ก็ไม่เอาละหมาดดูฮาก็ไม่เอาคุณจะเล่นนอนอย่างเดียวจะสบายอย่างเดียวจะอยู่ในห้องแอร์อย่างเดียวจะไม่ทำอะไรเลยคุณจะพลาดโอกาสที่คุณจะสร้างรอมฎอนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณไปกลางวันและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกว่ามัลลัมยะดะกอลัซซูรวัลอะมัลบิฮิคนที่มีชีวิตในรอมฎอนเนี่ยมีลักษณะการพูดจาไร้สาระโกหกอยู่เลยอะเหมือนกับเดือนอื่นๆที่ผ่านมาทำเรื่องไร้สาระทำเรื่องโกหกอะหรือว่านบีบอกว่ามัลลัมลัยอะไรนะถ้ารอมฎอนมาถึงเนี่ยยะลายัรฟุซุวะลายัจฮันพวกท่านทั้งหลายอย่าได้สร้างพฤติกรรมโง่เขลาออกมานะคำว่าสร้างพฤติกรรมโง่เขลาหมายถึงว่าทำแบบทำเหมือนคนไม่รู้จักอิสลามอ่ะนินทาชาวบ้านเขาพูดเรื่อยเปื่อยพูดจาตลกเปิดดูหนังทำนู่นทำนี่ดูเรื่องตลกทำเหมือนคนไม่รู้จักอิสลามไม่รู้จักเดือนอันทรงเกียรตินะนะนบีบอกอย่าทำและถ้าหากว่าใครทำฟะไลซะลิลลาฮิฮายาตุนอัยยะดะอามาชะรอบะก็ไม่มีความจำเป็นอันใดที่ต้องมานั่งถือศีลอดมานั่งอดอาหารมาอดน้ำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่มีความจำเป็นอะไรเลยหมายถึงว่าการถือศีลอดของเรานั้นก็ไม่ได้รับอะไรเลยฉะนั้นมันถ้าหากว่าเราเนี่ยนะมีสภาพไม่ต่างอะไรกับเดือนอื่นๆเลยอะรอมฎอนมาถึงไม่มีการวางแผนในการทำอิบาดัตเลยนะคุณก็ไม่ได้รับอะไรเลยและถ้าหากว่ายามกลางคืนมาถึงเขาละหมาดตอละเวะในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรุกวะมีระยะเวลาเท่ากับยะตีดานเท่ากับสุญูดเท่ากันหมดเลยอ่ะเคยไหมละหมาดที่ต้องเท่าๆกันน่ะเราอาจจะไม่มีความสามารถเหมือนนบีที่นบีละหมาดบักรอ1รอกอะห์บักรอจบเงี้ยแล้วก็รุกวะเท่ากับบักรอสุญูดเท่ากับที่นบีทําอ่ะทุกอริยบทเท่ากันนบีจนกระทั่งถึงเช้าเงี้ยเพราะว่านบีบรรดาซอฮาบะห์นี่เค้าเต็มที่กับค่ําคืนรอมฎอนแต่เราไม่มีความสามารถก็อัลฮัมดุลิลละห์ยังมีหะดีษบทหนึ่งที่นบีบอกใครก็ตามที่ละหมาดจนกระทั่งได้หันไปพร้อมกับอิหม่ามเท่ากับละหมาดทั้งคืนของรอมฎอนการกระทํานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำไว้หลายรูปแบบทำทั้งเกือบทั้งคืนทำทั้งครึ่งคืนทั้งก่อนครึ่งคืนทำเอาไว้สำหรับคนมีความสามารถที่แตกต่างกันไปทำแต่อย่าทำแบบมักง่ายพอค่ำคืนมาถึงเนี่ยก็มาละหมาดกันแล้วก็บ่นกันเบื่อกันขี้เกียจกันพอละหมาดเสร็จแล้วก็คุยกันนินทากันว่าไรคนนู้นว่าไรคนนี้กันกลางวันก็ไม่ได้อะไรกลางคืนแทนที่จะได้ก็ไม่ได้อะไรเลยวันเวลาเดี๋ยวนี้มันเร็วนะครับรอมฎอนมาแป๊บเดียวอย่างชาวบ้านมาแป๊บ15วันแล้วเนี่ยจะเข้ารอมฎอนแล้วบางคนจะเข้ารอมฎอนแล้วเสียใจแล้วทำไมขายไม่ได้กลางวันทำอะไรไม่ได้นู่นไม่ได้นี่ไม่ได้นั่นไม่ได้โอ้ยลำบากคือบางคนคิดไม่ดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วในเดือนรอมฎอนและใครก็ตามที่รอมฎอนผ่านชีวิตเขาไปและเขาไม่ได้ความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานบีบอกว่าอัลลอฮุมะอามีนอามีนนบีกล่าวคำว่าอามีนขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอบรับดุอาดุอาของมะลาอิกะฮ์ดุอาที่สำหรับคนที่ผ่านรอมฎอนและไม่ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหลังจากนี้จะได้รับหายนะความเสียหายฉะนั้นรอมฎอนนะครับเป็นเดือนที่สำคัญและเป็นเดือนที่มีเกียรติเป็นเดือนที่พวกเราทุกคนจะต้องเอาใจใส่และจริงๆจังๆกับมันด้วยและอย่าลืมการอิติกาฟที่มันหายไปแล้วในสังคมมุสลิมเราอิติกาฟการอิติกาฟคือการไปพำนักอยู่ในมัสยิด10คืนสุดท้ายของรอมฎอนเนี่ยชีวิตเราเนี่ย
คยได้เอติกัฟบ้างไหมคนบางคนน่ะทำงานมาตลอดทั้งปีถึงช่วงที่มีวันหยุดฮอลิเดย์เนี่ยหยุดแบบหยุดพักหลายวันเนี่ยเขาเก็บวันหยุดบอกหัวหน้าผมขอเก็บวันหยุด10วันผมไม่ไปไหนเลยผมขอหยุดช่วงรอมฎอน10คืนสุดท้ายผมไปเข้ามัสยิดผมไม่ไปหรอกประเทศนู้นประเทศนี้ผมไม่บินไม่อะไรทั้งสิ้นผมจะเก็บ10วันของผมเนี่ยที่เหลือของผมเข้ามัสยิด10วันตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นดุนยาและเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสวงหาคืนไลลาตุลกอดัรเช่นบรรดาชนซะลัฟเขาทำกันในปัจจุบันนี้สังเรื่องนี้มันหายไปแล้วซุนนะตรงนี้มันหายไปแล้วเราจะปล่อยให้รอมฎอนที่กำลังจะมาผ่านเราไปไม่มีกิจกรรมพวกนี้เลยเหรอทั้งที่เราก็สามารถจะสร้างมันได้ให้โอกาสตัวเองได้แล้วก็เลิกนะครับกับการที่ต้องมานั่งถ่ายรูปการละสิทธิ์ที่มันมีของเต็มโต๊ะแล้วก็ลงไปใน Facebookบางคนอาจจะอ้างว่ามันเป็นการไม่ได้คิดอะไรไม่ได้อะไรเลยมันอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่มันอาจจะทำให้คนบางคนรู้สึกเสียใจที่เขาไม่ได้มีเหมือนพวกคุณก็เป็นได้หรือเพื่อป้องกันความโอ้อวดของตัวเองอย่าถ่ายรูปอาหารมากมายในโต๊ะที่มันมากมายเกินความจำเป็นลงไปใน Facebook วันนี้รอมฎอนปีนี้ลองกินเฉพาะเท่าที่กินดูบ้างให้เหมือนกับคนสลับเขากินอิบนุอุมัรรอมฎอนมาถึงเขาจะไม่กินจนกว่าจะมีคนจนนั่งข้างๆเพื่อนผมนะฮะรอมฎอนมาถึงเขาเก็บเงินแบ่งไปวันละการเลี้ยงสิงโตเลยนะวันหนึ่งจะต้องเลี้ยงสิงอดคน30คนทุกวันรอมฎอนมาถึงทำอาหารเลี้ยง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 รอมฎอนมาถึงบริจาค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 รอมฎอนมาถึงไอ้ละหมาดที่ไม่เคยละหมาดกับมันละหมาดเก็บตั้งแต่วันแรกรอมฎอนมาถึงเข้าอิติกาฟเท่าที่ตัวเองมีความสามารถที่ไม่ได้ทำให้การงานไม่ได้ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเข้าอิติกาฟนั่งอ่านกุรอานอ่านกุรอานจะมีใครให้โอกาสกับตัวเองเพื่อตอบรับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับตัวเขาบ้างมันไม่มีใครสามารถให้กับเราได้นอกจากตัวเราเองนะครับพวกคุณต้องให้ตัวคุณเองให้โอกาสกับตัวเองที่จะได้ตอบรับรอมฎอนอย่างดีงามที่สุดและเราจะได้รับอีกรางวัลหนึ่งวันที่เราสิ้นลมวันที่เราต้องไปอยู่ในหลุมกุบอร์ที่ไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีใครอีกแล้วนอกจากการงานของเราแล้ววันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกยาซออิมูนโอ้บรรดาผู้ถือศีลอดทั้งหลายอุดคูลูฟีบาบิรอยานจงเข้าไปประตูรอยานประตูหนึ่งที่ชื่อว่ารอยานประตูที่คนถือศีลอดได้เข้าเท่านั้นได้เข้าไปรับรางวัลไปรับความยิ่งใหญ่และอีกความสุขหนึ่งคือได้เจอกับพระผู้เป็นเจ้าวันที่บรรดาชาวสวรรค์เนี่ยต่างได้รับสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็มีเสียงดังขึ้นว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกพวกท่านชาวสวรรค์ก็ต่างถามกันเรียกพวกเราเรียกทำไมเรียกเพื่ออะไรจะให้ใบหน้าเราขาวขึ้นจะลดอภัยโทษให้กับเราใช่ไหมหรือว่าจะอย่างไรทุกคนไปยืนรวมตัวกันที่สถานที่แห่งหนึ่งที่มันกว้างขวางสถานที่แห่งนั้นมีตำแหน่งมีที่นั่งต่างกันถูกทำมาจากเพชรนิลจินดาของที่มีค่าที่เรารู้จักคนที่ใกล้ชิดนบีก็จะนั่งอยู่ด้านหน้าสุดมีพฤติกรรมเหมือนนบีกินแบบนบีพูดแบบนบีนะครับใช้ชีวิตเหมือนท่านนบีเหมือนบรรดาซอฮาบะห์ก็จะอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ตามเหลื่อมล้ำตามความดีของตัวเองและในวันนั้นม่านก็จะที่เคยปิดบังเรามาตลอดก็จะเปิดออกใบหน้าของอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาก็จะปรากฏให้เราเห็นผู้ที่เราสักการะโดยที่เราไม่เคยเห็นเขาเลยผู้ที่เราขอความช่วยเหลือโดยที่เราไม่เคยเห็นผู้ที่เราน้อมรับในทุกบทบัญญัติเราไม่เคยเห็น
ผู้ที่ให้ทุกสิ่งกับเราและวันนี้เราได้เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดใบหน้าของพระองค์ออกมาและกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมความสันติความร่มเย็นประสบแด่พวกท่านทั้งหลายชาวสวรรค์ในวันนั้นความสุขที่มันสุดยอดของที่สุดก็จะกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามความสันติความสุขมาจากท่านเป็นของท่านเป็นสิ่งที่ท่านอยู่กับท่านทุกสิ่งที่เป็นความสุขอยู่กับท่านมาจากท่านเอามาให้คืออัลลอฮฺสุบตะลาให้เราเหล่าบรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ทั้งหลายด้วยการกระทำด้วยคำพูดด้วยหัวใจไม่ว่าอัลลอฮ์จะวางบทบัญญัติเรื่องใดเราน้อมรับและปฏิบัติตามแล้วเราก็รักอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็รักเรามันเป็นความสุขที่สุดของชีวิตแล้วพี่น้องฉะนั้นรอมฎอนก็เป็นอีกบทบัญญัติหนึ่งนะครับที่เราจะทิ้งมันไม่ได้เลยมีแต่ต้องน้อมรับแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และเราก็จะได้ผลจากการที่เราถือศีลในรอมฎอนเราได้กลับมาเป็นบ่าวที่คู่ควรจะอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์เรามารู้ลิมิตของเราเองในการที่เราจะรับประทานอาหารและเรารู้ว่าเราอดทนลำบากเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงคนร่ำรวยไม่มีวันเข้าใจคนยากจนคนยากจนไม่มีวันได้เข้าใจคนร่ำรวยจนกระทั่งรอมฎอนนั้นมาถึงเราถูกทำให้เท่ากันนะครับต่างกันคืออามานคุณงามความดีก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับให้มีความกระตือรือร้นเอาจริงเอาจังในรอมฎอนวางแผนกันให้ดีบรรดาอุลามะเนี่ยเขาอ่านกุรอานไม่ใช่เดือนละจบแต่เขาอ่านกันอาทิตย์นึงนะครับบางคนเนี่ย3จบบางคนอาทิตย์หนึ่งจบบางคน2อาทิตย์จบบางคน1เดือนจบแต่คนที่ไม่จบเลยสักเดือนนี่คืออะไรทั้งที่เราก็มีความสามารถนะครับฉะนั้นก็พยายามนะครับก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนทุกท่านนะครับตอบแทนทีมงานที่จัดการบรรยายในร้านอาหารแห่งนี้นะครับขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มพูนริซกีแล้วก็ตอบแทนพี่น้องทุกคนและให้มีสุขภาพที่ดีเข้าสู่รอมฎอนและขมักเขม้นในการทำอิบาดะห์อย่างจริงจังครับวันนี้ก็จากลาไว้เท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์